วัสดีครับเนชั่นทางข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าวคุณผู้ชมทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจนถึงนักขณะนี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเศรษฐากำลังเดินหน้าอย่างเอาจริงเอาจังนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเปิดลงทะเบียนมาเนี่ยนะครับได้ร่วม1สัปดาห์แล้วนะครับมันเกิด after shock หลังจากนั้นเนี่ยมากมายก่ายกองไปหมดนะครับแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐานี่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นธาตุยุคใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชำระสะสางให้ได้ไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่นายกเศรษฐากำลังเดินหน้าลุยอยู่ณขณะนี้เอาละมันก็มีทั้งเสียงที่ให้กำลังใจเสียงชื่นชมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์บ้างก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้มันไม่มีทางหรอกที่จะแก้ไขปัญหาเงินกู้ดอกเบี้ยนอกระบบได้นะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ๊เอ๋เจ้าหนี้ทวงดอกเบี้ยพฤติกรรมที่แบบว่าดุดันไม่เกรงใจใครอันนี้เป็นตำนานมานานละนะมีเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมานักต่อนักนะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูคลิปกันสั้นๆนิดหนึ่งว่าวีรกรรมที่ผ่านมาในอดีตของเจ๊เอ๋คนนี้เนี่ยที่บอกว่าดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรครับเขาคิดดอกกู้เงินเขายืมเงินเขาเขาคิดดอกบอกธุรกิจสีเทาอีไม่คืนน่ะมึงขาวบริสุทธิ์เลยมั้งช้างเฮ้อเวลาลูกหนี้แจ้งความจับเจ้าหนี้อ่ะกรุณานะแจ้งหนึ่งทุ่มออกหมายเรียกรุ่งเช้าไม่เอาแบบนี้ใจเย็นตั้งสติถามให้เรียบร้อยถามมันด้วยเอาเขาไปจริงไหมได้คืนเขาหรือเปล่านะอย่าไปให้ทายมากลูกหนี้อ่ะระวังตำรวจก็ปล่อยเงินน่ะกูจะบอกให้อย่าพูดเยอะเมียตำรวจก็ปล่อยยิ่งมีอำนาจคนมีอำนาจยิ่งปล่อยเชื่อกูเดี๋ยวกูของขึ้นมึงที่เห็นนี้ก็คือการรวบรวมคลิปแบบเป็นตัวอย่างเท่านั้นของเจ๊เอ๋เน็ตไอดอลเจ้าแม่เงินกู้คนดังนะครับซึ่งที่ผ่านมามักจะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบตรงๆหลายครั้งก็พูดถึงลูกหนี้ที่ติดหนี้แล้วไม่ยอมชำระตามตกลงกันซึ่งด้วยความที่เป็นคนพูดชัดเจนลีลาก็ดุดันไม่เกรงใจใครทำให้มีผู้ที่ชื่นชอบติดตามทั้งใน TikTok แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเป็นจำนวนมากล่าสุดเจ๊เอ๋ก็เป็นอีกคนนึงที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนหากมีการไปกู้หนี้ทั้งในและก็นอกระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานทั้งสองฝ่ายเข้ามาไกล่เกลี่ยให้ถูกต้องแต่เรื่องนี้นะครับเหมือนจะไม่ถูกใจเจ๊เอ๋หรือเปล่าและก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้จริงนะครับแต่ในขณะที่เจ้าตัวออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่กี่วันถัดมาคุณผู้ชมครับปรากฏว่านายอรรถการกิจถวิลนายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไล่ตั้งแต่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านของเธอนะครับที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งที่ผ่านมาเธอก็โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียบอกว่าตนเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะจากมาตรการที่รัฐบาลออกมาบังคับใช้กับการปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน์หลายแห่งเพื่อทำความเข้าใจนะบอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหานี้ได้ให้อมจุดๆมาพ่นใส่หน้าของเจ๊ได้เลยแต่เมื่อตำรวจกับนายอำเภอไปถึงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเจ๊ไม่อยู่นะครับก็เลยประสานติดต่อให้กับเจ๊เอ๋เนี่ยกลับมาเพื่อรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับรอได้ไหมอ่ะรอได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องรอรถกลับมาก่อนครับเดี๋ยวรอนี่นะเดี๋ยวรอเนี่ยเจ๊เอ๋ได้รอได้จ้าเดี๋ยวเจอกันจ้าครับหลังจากติดต่อผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับเจ๊เอ๋ก็เดินทางมาถึงแล้วหลังจากแล้วก็เปิดฉากโวยวายเสียงดังตามสไตล์ของเธอนะครับบอกว่ามาทำไมกันเยอะแยะพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่ากลับไปยังเจ้าหน้าที่หนูยอมไม่เข้ามาตรวจค้นทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีหรือไม่เจออะไรหนูเอากลับทุกอย่างนะไม่รู้ว่าเอากลับทุกอย่างในหมายความว่าอะไรพร้อมทั้งถามว่าใครจะเข้าไปตรวจค้นในบ้านนะครับคงให้เข้าไปทั้งหมดที่มาเนี่ยไม่ได้ครับไหนใครต้องคุยกับใครคนไหนทุนอ่ะโอ้มาขนาดนี้หนูไปฆ่าคนตายปะเนี่ยพี่ไม่ได้นะหนูชาวบ้านเขาก็อย่างนี้หนูทำผิดอะไรอ่ะ
แต่เมื่อกี้เห็นตรวจกันเข้ากันทุกบ้านเลยนะเข้ากดทุกกิ่งทุกบ้านเลยแต่ถ้ามากันขนาดนี้หนูก็ไม่โอเคนะแต่หนูบอกก่อนถ้าหนูไม่มีอะไรผิดตีกลับหมดนะหนูตีกลับหมดนะเพราะหนูไม่มีอะไรเนี่ยเพราะคุณทำอะไรกันเพราะคุณไม่ได้อะไรกันเลยทั้งนี้เนี่ยถ้าถามว่าคุณค้นได้ไม่มีปัญหาใช่เลยแต่ตีกลับหมดนะหลังจากตรวจค้นสักประมาณกว่า40นาทีนะครับก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายไม่พบหลักฐานหรือว่าสัญญาเงินกู้แต่ประการใดนะครับแล้วเจ๊เอ๋ก็ออกมาตัดพ้อนะครับว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้แท้ๆแต่พอลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายแล้วตนเนี่ยก็ตามกลับมาถูกดำเนินคนกลับเป็นคนถูกดำเนินคดีที่ผ่านมาตนเองก็โดนลูกหนี้หัวหมอแฉกลับลูกหนี้เลยนะครับยิ่งมีโครงการนี้ก็คือโครงการของรัฐบาลนี่แหละลูกหนี้ก็ไม่อยากจะจ่ายแล้วซึ่งก่อนหน้านี้โดนจับกุมไปอยู่มากมายเพราะตอนนั้นเรามีเอกสารเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่หัดเดินแต่ตอนนี้เดินเก่งแข็งแรงแล้วมีแต่สัญญาใจอย่างเดียวตนเองเป็นคนตรงๆนะคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นโพสต์ยังไงทุกอย่างมันคือชีวิตจริงทุกอย่างก็คือเรื่องจริงทั้งหมดเพราะมันไม่มีอะไรต้องเฟคครับมันก็โดนไงมันก็โดนแบบลูกหนี้หัวหมอยิ่งมีโครงการนี้ขึ้นมาลูกหนี้ก็ไม่อยากจะให้แล้วแหละใช่ไหมลูกหนี้ก็รู้อยู่ว่าลูกหนี้ก็ไม่อยากจะให้เราแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการถูกจับกุมไปอยู่เยอะแยะมากมายก่อนนี้ยังตั้งไข่เพิ่งหัดเดินตั้งไข่เพิ่งหัดเดินทุกวันนี้ไม่มีแล้วอันนี้เดินเก่งแข็งแรงเจ๊บอกด้วยนะครับว่าตนเองทำมาหากินสุดจริตเอาเงินไปปล่อยกู้แต่บางรายกลับไม่ยอมจ่ายคืนบ้างก็เอาของที่มีไปขายก่อนล่าสุดมาเอาทั้งหมูยอข้าวสารน้ำผึ้งน้ำมันน้ำปลาเสร็จแล้วก็บอกว่าขออีก 2,000 จะเอาไปจ่ายค่าไฟตนก็ให้ทั้งหมดนะครับเพราะเขามาถึงบ้านแล้วถ้าไม่ให้ก็ไม่ใช่เจ๊เอ๋แต่เราก็จะช่วยแบบนี้ต่อไปถามหน่อยว่าคนก่อสร้างเขาจะไปกู้ตรงไหนได้ครับจริงๆตอนนี้ไม่แทบจะไม่มีลูกหนี้แล้วนะเนี่ยหมูยอหมดตู้เนี่ยมันมาขนกันทีนึงอ่ะมาดูคลิปล่าสุดเดมาเอาหมูยอมาเอาข้าวสารมาเอาน้ำพึ่งน้ำมันน้ำปูน้ำปลาเอาเสร็จขออีก 2,000 เพราะว่าจะไปจ่ายค่าไฟหลังจากนั้นนะครับนายอรรถการในอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีบอกนะฮะว่าเคสของเจ๊เอ๋เนี่ยมันมาจากเรื่องของโซเชียลเป็นหลักการขอหมายก็เหมือนกันเนื่องจากเจ๊เอ๋บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของนโยบายปัจจุบันของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นอกระบบทำได้หรือว่าทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับทางเจ๊เอ๋ก็ยินดีให้พาเข้าไปตรวจสอบมีรอยยิ้มพูดคุยกันตลอดพอมีข่าวออกไปแบบนี้มันอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะครับดังนั้นสื่อหลายๆแขนงเขาก็จะเชิญไปพูดคุยกันโดยเรื่องของเจ๊เอ๋ก็ได้รับการประสานงานมาจากรองโฆษกรัฐบาลเพื่อเอาไปชี้แจงและก็พูดคุยให้มันถูกต้องเพราะต้องยอมรับนะครับว่าลูกหนี้ก็เยอะเจ้าหนี้ก็มากดังนั้นถ้าเกิดเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้มีโอกาสสื่อสารกันให้ถูกต้องเข้าใจกันมันก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการท่านใช้คำว่าวินวินทั้งคู่ครับเคสนี้นะครับผมว่าเคสของเจ๊เอ๋เนี่ยก็คงมาจากในเรื่องของโซเชียลเป็นหลักนะครับในการหมายขอหมายก็เหมือนกันก็จากโซเชียลที่เจ๊เอ๋ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของนโยบายปัจจุบันของท่านนายกก็คือในเรื่องของนิรโมกนะครับว่าทำได้ทำไม่ได้อะไรอย่างนั้นก็คือมันเป็นกระบวนการหรืออะไรอย่างนี้แต่ส่วนนี้อยากจะบอกทางสื่อมวลชนก็ดีหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ของพี่เอ๋ก็ดีเพราะว่าสิ่งที่นโยบายกำหนดเนี่ยผมว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะว่าจะทำให้ผู้ที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ซึ่งเช่นเจ๊เอ๋เนี่ยที่ว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่าได้รับการไกล่เกลี่ยหรือว่าได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นดังนั้นโครงการนี้ก็จะมีการเชิญแล้วก็ไกล่เกลี่ยแล้วก็อาจจะเข้าโครงสร้างของธนาคารเพื่อปรับหนี้อย่างเงี้ยครับเจ้าหนี้ก็จะได้เงินคืนทางเจ๊เอ๋เนี่ยก็ได้รับการประสานจากทางรองโฆษกของรัฐบาลนะเพื่อเอาไปชี้แจงเพื่อพูดคุยกันให้มันคือให้ข้อมูลมันถูกต้องเพราะว่าต้องยอมรับว่าลูกหนี้ก็เยอะเจ้าหนี้ก็มากดังนั้นถ้าเกิดทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มีโอกาสสื่อสารที่มันถูกต้องและเข้าใจกันเนี่ยมันก็สามารถเข้าสู่กระบวนการที่วินวินทั้งคู่นะครับหลังจากปฏิบัติการตรวจค้นของฝ่ายปกครองและก็ตำรวจนะครับมากันครบเลยนะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปฏิบัติการที่มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้นักข่าวของเราก็เดินทางไปพบกับเจ๊เอ๋อีกรอบหนึ่งนะครับเปิดใจด้วยความเจ็บช้ำเลยนะบอกว่ารู้สึกเจ็บใจแล้วก็เสียใจทำไมรัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อจะแก้ไขนี่มันไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นการกลั่นแกล้งตนเองนะครับซึ่งตอนแรกตนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อมาดูกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุมากันแค่นี้มาเป็นร้อยคนนะเจ๊เอ๋บอกว่ามาเป็น10เนี่ยก็เยอะแล้วเล่นกะว่าจะมาเอาฉันให้ตาย
มาแล้วก็ไม่ได้พบเจออะไรทำไมไม่ออกมาพูดว่าต้องการมาพูดคุยว่าทางเราเป็นเจ้าหนี้ซึ่งเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาตามรัฐบาลตอนนี้รู้สึกว่าไม่พอใจเนื่องจากมองว่าตนเองเนี่ยโดนกระทำครับที่มาค้นเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนายขอไว้เราก็ไม่ได้อะไรนายขอเราก็ให้แต่เราอ่ะไม่พอใจเราไม่พอใจคือคุณไม่ได้อย่างนี้คุณจะเอาอย่างนั้นคุณกระซิบกันว่าคุณเนี่ยจะเฮ้ยปืนได้อันนั้นได้ปืนจะเอาให้ได้อ่ะจะเอาให้ได้จะกดให้ลงอ่ะก็มันไม่มีทำยังไงอ่ะจะยังไงก็จะเอาให้ได้จริงๆยังไงก็จะเอาให้ลงเราไม่ชอบเรามานั่งคิดทบทวนดูคลิปหมดทั้งบ้านเลยเราดูทั้งบ้านแม้แต่ห้องลูกท้องลูกชายเนี่ยกล้อง2ตัวห้องนอนเราในบ้านเรามีหมดเรามานั่งคิดทบทวนดูเรารู้สึกว่าเราโดนกระทําแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดแล้วเราจะสู้แล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ค้ำหัวเรานายขอผู้ใหญ่2คนที่คุยกับเราให้เรารีแลกซ์ดีอ่ะเขาขอแต่บางคนทําเราไม่โอเคอ่ะไม่โอเคตอนนี้เราไม่พอใจกันในการทำงานไม่พอใจอย่างมากมาทำไมอ่ะมากันเป็นร้อยอ่ะคุณทำอะไรคุณขนาดนั้นเลยเหรอเราขนาดนั้นเลยเหรอไม่พอใจอย่างมากมากันเป็นร้อยแล้วก็บอกว่าจะเอาให้ได้นะครับเจ๊เอบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยจะเล่นตนเรื่องของเรื่องปืนนะครับเนื่องจากลูกของตนเป็นนักกีฬายิงปืนเยาวชนของจังหวัดกำลังจะคัดทีมชาติอนาคตของเด็กแล้วก็ลูกของตนเป็นนักกีฬายิงปืนขนาดนี้ตนเองจะไปเอาปืนอะไรมาเล่นซึ่งตนเองก็ระวังตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ลูกของตนเองไปโรงเรียนมีแต่เพื่อนถามมันนะครับว่าแม่เนี่ยไปออกทีวีแม่เป็นอะไรเหรอมันส่งผลกระทบต่อลูกเป็นอย่างมากตนเองก็ไม่สนใจว่าคุณจะทำอะไรด่าได้ว่าเลยหรือว่าจะโพสต์อะไรก็ว่าไปขอนะเจ๊เอ๋ที่เขาเป็นคนรักลูกรักผัวนะเธอขอบอกว่าอย่าแตะลูกแล้วก็ผัวของตนเองเท่านั้นครับหนูเป็นนักกีฬาลูกหนูเป็นนักกีฬาจะคัดตัวเยาวชนทีมชาติเป็นนักกีฬาทีมชาติจะคัดตัวคุณอนาคตเด็กแล้วลูกฉันเป็นนักกีฬายิงปืนขนาดนี้ฉันจะเอาปืนอะไรมาเล่นเหรอแล้วลูกฉันเป็นเด็กอายุวิทยาว่าเขาก็ไม่มีฉันระวังฉันเซฟตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวฉันเซฟตัวเองมีผลต่อลูกไหมมีคนก็ถามไหมเรื่องแม่เป็นคนพึ่งตอนเนี้ยลูกไปเรียนลูกจะอยู่มัมอยู่ออกทีวีมัมมีผลไหมเดี๋ยวจะเข้าพบนายอำเภอแล้วมีผลไหมไม่ผลกระทบกับลูกเราด้วยใช่ไหมเราอ่ะไม่สนใจนะต่อให้คุณจะทำอะไรกับเราคุณทำเลยคุณด่าเลยคุณว่าเลยคุณจะโพสด่านู่นนี่แต่อย่าแตะลูกผัวเขาไม่ได้รู้แล้วเด็กอย่างเงี้ยเด็กอ่อนไหวไหมโอเคลูกฉันจะทำชื่อเสียงให้สระบุรีด้วยซ้ำล่าสุดนะครับเจ๊เอ๋บอกนะครับว่าการที่รัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตนเองคิดว่าแก้ได้นะครับแต่ต้องเข้าให้ตรงจุดคือต้องลงมาให้ถึงรากหญ้านะครับต้องลงมาให้ถึงแก่นถึงจะแก้ไขได้โดยการให้ลูกหนี้เนี่ยไปกู้เงินกับเขาโดยที่ไม่มีดอกตนเองก็สบายใจโดยให้กู้ไปเลยคนละ 50,000 บาทเดือนนี้ลูกหนี้รอดแล้วเดือนต่อไปลูกหนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายธนาคารจะเอาอะไรไปจ่ายค่าไฟเงินมันก็หมดอยู่ดีรัฐบาลจะให้กู้ต่ออีกสัก 20,000 บาทหรือเปล่าล่ะไม่มีทางได้แต่สำหรับตนเองแล้วเธอใช้คำว่าแบบนี้นี่เป็นภาษาระดับเจ๊เอ๋นะมึงไม่มีมึงมาเอาส่งให้หมดเหลือกี่วันหักลบกลบนี่มึงเอาไปใหม่ได้ง่ายๆแฝงๆโอ้โหเธอเป็นคนปากคอแบบว่าชัดเจนจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เราย้อนกลับไปตรวจสอบที่มาที่ไปของเจ๊เอ๋กันสักหน่อยนะครับหลายคนอาจจะพอจำได้แหละแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเธอดุดันแบบไม่เกรงใจใครแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรย้อนหลังกลับไปตอนที่โด่งดังนะตอนนั้นเป็นเหมือนกับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับปี2562เจ๊เอ๋เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เมื่อเธอไปทวงหนี้ซึ่งการทวงหนี้นั้นเป็นที่รับรู้ก็คือดุดันไม่เกรงใจใครโดดเด่นด้วยฝีปากอันกล้าหาญด่าลูกหนี้ตามบ้านจนลูกหนี้นี่เถียงไม่ทันแต่ขณะที่อีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับเป็นคนปากร้ายใจดีนะครับไปทวงหนี้แล้วถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินก็ยังให้เงินลูกหนี้เอาไปใช้อีกนะครับเรียกว่าถูกอกถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากเคยไปออกรายการดังมาแล้วครั้งหนึ่งเจ๊เอ๋กลับมาอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจพร้อมกับใครรู้ไหมฮะกอรมน.ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำหมายสารจังหวัดสระบุรีเข้าไปตรวจค้นเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ๊เอ๋ได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลถึงผลกระทบที่เจ้าหนี้อย่างตนได้รับโดยตรงจากมาตรการที่รัฐบาลออกมา
บังคับใช้กับการปล่อยเงินกู้นอกระบบพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเจ๊เอ๋ก็บอกว่าแก้ได้นะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกบอกแก้ไม่ได้แต่ต้องแก้ถึงรากหญ้านะเธอบอกแบบนั้นสำหรับเจ๊เอ๋เป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ในพื้นที่สระบุรีการถูกนำเข้าตรวจค้นครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเจ๊เอ๋เคยออกมาเปิดเผยนะฮะว่าโดนจับเป็นประจำเพราะลูกหนี้เนี่ยไปรวมตัวการแจ้งความเธอก็ตัดพ้อน้อยใจเหมือนกับโดนรังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรอย่างนั้นเธอเคยออกมาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตว่าก่อนจะปล่อยเงินกู้เห็นว่าชีวิตลำบากมามากชีวิตครอบครัวครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนี้นะเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็แยกทางกันก็มีลูกติดมาแล้วก็ไปเจอสามีใหม่ก็มีลูกมาอีกคนหนึ่งด้วยความที่เราไม่เคยมีต้นทุนอยากจะทำโน่นทำนี่ชีวิตเนี่ยล้มมาโดยตลอดไม่เคยเงยขึ้นได้เลยหลังอยู่กับสามีคนปัจจุบันก็ขายปลาริมคลองอยู่ที่ตลาดหนองแคด้วยความที่เป็นคนมีลูกนะลูกเราเรียนลูกเราฝึกงานก็ต้องทำมาหากินไงก็ต้องหาเงินส่งเสียลูกโดยตลอดเคยไปกู้เงินบังเนี่ยคุณผู้ชมรู้จักหรอไหมฮะเคยไปกู้เงินบังกู้หมวกกันน็อกคือกว่าจะมาถึงวันนี้เธอก็เคยเป็นคนไปกู้เงินเข้ามาก่อนแล้วก็ต้องจ่ายหนี้เข้ามาก่อนจนกว่าจะตั้งตัวได้จนถึงวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศไทยเนี่ยเอาตรงนะคุณผู้ชมครับมันมีหลายมิติมันมีหลายประเภทคือจริงๆรัฐบาลเองก็พยายามให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบนายกเศรษฐาใช้คำว่าเป็นทาสนะครับเป็นทาสก็คือชาตินี้ก็ไม่มีทางใช้หนี้หมดหลายคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับรัฐบาลเลยอยากให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูเป็นกรณีไปว่าจะสามารถคุยกับเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดอย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับหลังจากเปิดลงทะเบียนไปร่วม1สัปดาห์เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันสักหน่อยว่าณขณะนี้มียอดหนี้มีประชาชนที่ไปลงทะเบียนตามอำเภอตามศาลากลางแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมากขนาดไหนตอนนี้นะครับมีคนลงทะเบียนแล้วเยอะนะครับ 75,199 รายมีมูลหนี้รวมทั้งหมดกว่า 3,820.36 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ 68,951 คนแล้วก็ลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการ 6,248 คนนะครับ5ลำดับ1ครับกทม.ครับ 4,876 รายในที่นี้ก็จะมีเจ้าหนี้ 3,689 รายนะครับมูลค่าที่318ล้านบาทนครศรีธรรมราชนะครับ 3,142 รายเจ้าหนี้ 2,281 รายมูลค่านี่ 1,159 ล้านบาทสงขลานะฮะมีผู้ลงทะเบียน 3,127 รายเจ้าหนี้ 1,978 รายแล้วก็มูลหนี้176รายนะครับนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 2,965 รายมีเจ้าหนี้ 1,617 รายมูลหนี้191ล้านบาทแล้วก็ขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียน 1,900 รายเจ้าหนี้ 1,300 รายมูลหนี้ 116 ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถ้าไม่สะดวกจะไปยังสถานที่ก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์นะครับได้ที่ www.debt นะครับ .dopa.go.th นะครับหรือไม่ก็ไปที่ว่าการอำเภอก็ได้สำนักงานเขตทั่วประเทศก็ได้หรือจะไปที่สำนักงานกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำฝ่ายปกครองของชุมชนในพื้นที่หรือจะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมหมายเลขโทรศัพท์1567ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับเดินทางไปเป็นประธานการประชุมแล้วก็มอบนโยบายเรื่องวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับท่านกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังวันนี้ไม่ได้เชิญทุกท่านมากระชับอำนาจแต่มาขอแรงให้ทำเพื่อประชาชนช่วยกันกำจัดการค้าทาสยุคใหม่ให้หมดออกไปจากสังคมไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถของทุกคนพี่น้องประชาชนของเราให้เป็นอิสระนะครับแล้วก็หลุดพ้นจากพันธนาการของหนี้นอกระบบครับขอบคุณทุกฝ่ายที่การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระสำคัญของชาติจริงๆนี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลของผมหรือของหน่วยงานของท่านแต่นี่คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ให้สามารถพลิกฟื้นกลับมาใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงและคืนรอยยิ้มสู่ใบหน้าของพี่น้องประชาชนทุกคนคุณผู้ชมไฮไลท์สำคัญมันอยู่ตรงนี้ท่านนายกบอกเลยนะครับว่าขั้นตอนที่ท้าทายก็คือการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทซึ่งเป็นทั้งศาสตร์ในการคำนวณการคิดดอกเบี้ยหนี้สินและก็เป็นทั้งศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ปัญหาที่พบก็คือทั้งเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจึงต้องออกไปพบพูดคุยเชื้อเชิญเป็นมาตรการไม้อ่อนนะครับให้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการและในหลายครั้งอาจจะต้องใช้อำนาจทางกฎหมายบังคับเป็นไม้แข็งในการที่จะให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้เข้าสู่ระบบให้ได้พร้อมกับระบุนะครับว่าขอให้ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยไม่หยุดช่วยเหลือประชาชนเน้นย้ำว่าต้องจัดการคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลงานนี้ไม่มีละเว้นครับการมีการท้าทายเป็นอย่างยิ่งได้แก่การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทขั้นตอนนี้เป็นทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการคิดดอกเบี้ยหนี้สินและเป็นทั้งศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ปัญหาที่ท่านอาจจะพบคือการที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่ยอมเข้าสู่ผมขอให้ทุกท่านไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยไม่หยุดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกรณีที่พวกเขาไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการซึ่งผมขอมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่มีพฤติการกระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนนานาชนิดต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่าปล่อยผ่านไปทีนี้เราข้ามไปดูทางของฝั่งฝ่ายค้านกันบ้างนะครับที่พรรคก้าวไกลนายวิโรจน์ลักษณอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่ารัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโครงการนี้เป็นโครงการที่ตนคิดว่าคือถ้าทำอย่างตรงไปตรงมานะมันเป็นโครงการที่ดีนะแต่รัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์มากกว่านี้และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนไม่ใช่แค่ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการลงทะเบียนอย่างเดียวแต่จะต้องมีความแข็งขันในความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเองต้องให้ความเชื่อมั่นว่าจะดูแลคุ้มครองคนที่เป็นลูกหนี้ไม่ให้ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกทำร้ายจากเจ้าหนี้ด้วยตนคิดว่าจะต้องแยกเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้ตามปกติก็คือหากไปเหมารวมกันว่าเจ้าหนี้ทุกคนเป็นผู้มีอิทธิพลสิ่งที่ตนกังวลก็คือจะพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจัดการกับประชาชนคนธรรมดาที่เขาเป็นเพียงแค่เจ้าหนี้แต่ขณะที่ผู้มีอิทธิพลตัวจริงเนี่ยลอยนวลแต่ตำรวจไม่กล้าที่จะไปแตะต้องนะครับคุณผู้ชมครับคุณวิโรจน์นะฮะจากฝ่ายค้านบอกว่าคือจริงมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่จะเอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยนะครับมาเจรจากันแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้เก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสมัยนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วนะครับสมัยนี้เขาเรียกว่าใช้ชาตินี้ยันชาติหน้าก็ไม่หมดนะคือมันต้องเอามาแก้ไขปัญหาจริงๆคุณวิโรจน์ก็บอกว่ามันต้องแยกนะระหว่างคนที่ปล่อยกู้อาจจะคล้ายๆกับเจ๊เอ๋แบบเนี้ยนะคนแถวบ้านน่ะนะเจ๊แถวบ้านนะครับกับพวกกลุ่มผู้มีอิทธิพลออกจากกันเพื่อให้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันชัดเจนตรงประเด็นตรงเป้าที่สุดนะครับเพราะอะไรฮะเราจะพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอันนี้คือธาตุเลยนะครับธาตุอย่างที่นายกรัฐมนตรีว่าเอาไว้นั่นแหละครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบนะครับลูกหนี้นอกระบบคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทราบไหมเขาไปกู้เงินกับผู้มีอิทธิพลนะครับคุณผู้ชมครับกู้ 30,000 จ่ายดอกไปแล้ว3ล้านฟังไม่ผิดนะฮะคุณผู้ชมครับกู้ 30,000 จ่ายดอกไปแล้ว3ล้านเอาพูดกันตามตรงนะครับเงินต้น 30,000 ไม่เคยลดเลยแต่ต้องจ่ายดอกไปแล้ว3ล้านมันเป็นไปได้อย่างไรนี่คือธาตุทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อไปจริงหรือเปล่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวตามต่อในเบรกหน้านะครับสักครู่เดียวครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับคุณหนึ่งยุคนวิเศษสังและพีรพีพันธ์เรือนศรีค่ะอย่างต่อเนื่องกันนะคะเรื่องของหนี้นอกระบบค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้เลยต้องไปอาศัยหลับนอนอยู่บริเวณป้ายรถเมล์ค่ะเพราะว่าแก๊งทวงหนี้เนี่ยมันตามมาราวีคุณผู้ชมมันตามมาข่มขู่มันตามมาพังข้าวของเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะคุณลุงเนี่ยไปกู้มาแค่ 30,000 บาทเท่านั้นนะเงินต้นนะแต่ทำไมถึงจ่ายดอกเบี้ยตั้ง3ล้านบาทนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือท่านนายกเนี่ยใช้คำว่าธาตุสำหรับลูกหนี้หลายคนคือคุณผู้ชมที่ดูข่าวเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงหนี้นอกระบบเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ชัดๆนะครับหนี้นอกระบบแบบไปกู้คนรู้จักเนี่ยอันนี้มันก็ส่วนหนึ่ง
หนี้นอกระบบที่ไปกู้แบบทรงเจ๊เอเนี่ยนะเจ๊เอขี้สงสารเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งใช่ค่ะแต่อย่าลืมนะครับมันจะมีหนี้นอกระบบของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือบางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มคุณทุนจีนสีเทานะครับคุณผู้ชมครับที่ต้องการให้คนไทยเนี่ยเป็นทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้นอกระบบมันมีหลายแบบใช่ค่ะต้องแยกออกจากกันนะครับอย่างคุณลุงท่านนี้มันเป็นไปได้อย่างไรกู้ 30,000 จ่ายดอกเบี้ย 3 ล้านเออจ่ายดอกเบี้ยไปเกือบ100เท่าแล้วมั้งคะนะคุณผู้ชมครับคือเมื่อกี้เราดูข่าวเจ๊เอ๋ค่ะเจ๊เอ๋แกไม่เอาขนาดเนี้ยมันก็จะอีกแบบนึงถูกไหมแต่แบบเนี้ยมันก็จะอีกแบบนึงค่ะกู้ 30,000 จ่าย 3 ล้านเป็นไปได้อย่างไรคุณลุงท่านนี้อายุ65ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่กลายเป็นลูกหนี้ดอกเบี้ยมหาโหดเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดคุณลุงบอกนะฮะว่าถูกแก๊งมาเฟียเงินกู้นอกระบบเนี่ยตามล่าตัวเข้าบ้านไม่ได้ต้องเร่ร่อนไปนอนตามป้ายรถเมย์ต้องไปแจ้งเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อขอนอนตามโรงพยาบาลเคยคิดสั้นมาแล้วหลายครั้งแต่ก็มีคนแนะนำให้มาขอความช่วยเหลือจากสายไหมต้องรอดก็ลองมาดูปรากฏว่าระหว่างที่คุณลุงเข้ามาร้องเรียนกับสายไหมแล้วก็สื่อมวลชนเจ้าหนี้ก็ยังโทรศัพท์มาทวงหนี้มาโทรศัพท์ข่มขู่โดยเฉพาะรายนี้จ่ายเงินต้นเนี่ยครบแล้วนะฮะย้ำนะฮะจ่ายเงินต้นครบแล้วแต่ดอกเบี้ยก็ยังคงต้องตามส่งอยู่ดีครับมอเตอร์ไซค์2คันตั้ง3เกือบ 300,000 พี่ต้องมาผ่อนแห้งแล้วพี่หมุนไม่ถูกแบบญาติพี่น้องจะฆ่าตายแล้วพี่ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้อ่ะไม่ใช่พี่จะทำกับผมแบบนี้ใช่มั้ยพี่ไม่ได้จะทำอย่างนั้นแต่ว่าพี่หาเงินไม่ทันน่ะจากที่นี่ไม่กี่หมื่นแล้วพี่เครียดสุดๆพี่จะฆ่าตัวตายในทุกวันนี้พี่ไม่รู้จะรับสายยังไงดีพี่มาหาญาติที่ราชบุรีจะหายืมเงินเขาก็ไม่ได้มีแต่พี่น้องด่าอย่างเดียวไอ้นี่ผมเองพี่จำได้พี่ไม่ต้องทอมหรอกพี่ไม่ใช่ทำไมเสียงน้องเปลี่ยนไปอ่ะไม่ได้เปลี่ยนไปก็อยู่ก็เหมือนเดิมเนี่ยแหละทำไมใช้เบอร์นี่โทรมาไม่ใช้เบอร์โน้นอ่ะพี่ไม่รับสายผมไงพี่มันคุยกับญาติอยู่พี่จะหายได้แล้วพี่เป็นห่วงเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่พี่ต้องผ่อนแห้ง2,000เกือบ300,000พี่จะทำยังไงพี่เครียดพี่ไม่ต้องมาอ้างเรื่องมอเตอร์ไซค์หรอกเพราะพี่เป็นคนในนี่เองผมไม่ได้นี่พี่เลยถ้าพี่ไม่เอาก็คือไม่เอาแต่นี่พี่เป็นคนทำเองเพราะพี่ทำไงได้มันโดนดอกบีบเดี๋ยวสักครู่พี่โทรกลับได้ไหมล่ะพี่คุยกับญาติก่อนนะเนี่ยเห็นว่าพี่ก็บ่ายเบี่ยงอย่างเงี้ยคุณลุงเล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มกู้หนี้นอกระบบมาจำนวน 30,000 บาทเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565แล้วก็ถูกหักค่าดำเนินการไป 20% หรือว่า 6,000 บาทได้เงินมาจริงๆเนี่ยนะครับแค่ 24,000 บาทคุณผู้ชมเห็นไหมครับจากนั้นก็ทยอยส่งดอกเรื่อยมาวันไหนขาดส่งเจ้าหนี้ก็จะบังคับให้กู้เงินเพิ่มจากเจ้าหนี้รายใหม่เพื่อนำมาจ่ายยอดหนี้เก่านะครับทำวนๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นสุดท้ายกลายเป็นงูกินหางต้องจ่ายดอกลอยวันละ600บาทต่อเงิน 10,000 บาททบต้นทบดอกจนเป็นเงินกว่า 300,000 บาทรวมๆแล้วขณะนี้จ่ายดอกไปแล้วคุณลุงยืนยันว่าไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2565จนถึงเดือนเมษายนเมื่อปี2566รวมมีเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ย37รายและทุกวันนี้ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวอยู่เลยนะครับคุณลุงบอกนะครับว่ามีเจ้าหนี้อยู่รายหนึ่งคิดดอกเบี้ยและก็ทวงหนี้หนักมากจาก 40,000 กลายเป็น 60,000 จาก 60,000 กลายเป็น 100,000 และก็ยังถูกบังคับให้ไปซื้อรถจักรยานยนต์คันละกว่า 150,000 บาทต้องเซ็นโอนลอยจักรยานยนต์ป้ายแดงให้อีก2คันเขาก็เอารถของเราเนี่ยไปขายส่วนคุณลุงก็นั่งผ่อนลมไปกว่า36เดือนครับไปยืมนอกระบบจากบัตรที่มาโยนไว้หน้าบริษัท 30,000 บาทเมื่อสิงหาปี65ดังนั้น 30,000 ตัวนั้นผมยืม 30,000 ผมได้แค่ 20,000 4ก็หักไป 6,000 แล้วคืนต้องคืน 30,000 แต่ผมไม่ได้คืนผมส่งดอกไปร่วม3เดือนก็มื่นละ200 30,000 ละ600หลังจากนั้นเขาก็แนะนำคนอื่นเข้ามาพ่วงไปพ่วงมายืมคนนั้นมาจ่ายคนนี้ยืมคนนี้มาจ่ายคนนั้นดอกไม่ได้จ่ายก็ทับเป็นต้นทับเป็นดอกสุดท้ายต้นมันจะขึ้นมาเป็นต้นมัน 300,000 กว่าบาทแต่ผมจ่ายดอกไป 3 ล้านกว่านะครับตั้งแต่สิงหาปี65จนถึงเมษาปี66อ่ะร่วม3ล้านกว่ากี่เจ้าครับ29เจ้าจริงๆมัน38 37เจ้าแต่บางเจ้าเนี่ยจบกันไปแล้วก็คือเคลียร์ปิดไปแล้ว37เจ้าครับแต่ตอนนี้เหลือ29ลูกหนี้รายนี้เล่านะคะว่าเจ้าหนี้บางรายบุกไปที่บ้านไปล้อมบ้านแล้วก็เอากาวในหยอดประตูโทรมาข่มขู่จะฆ่าให้ตายอย่างทรมานจะจับแขวนต้นมะม่วงทำให้เกิดความเครียดเขาถูกตามล่าจนต้องหนีออกจากบ้านนะคะที่ผ่านมาเคยไปแจ้งความไปนัดเคลียร์กันที่สถานีตำรวจแต่ตกลงกันไม่ได้คุณผู้ชมฟังดีๆเพราะเจ้าหนี้ไม่กลัวตำรวจนี่ค่ะคุณลุงบอกเจ้าหนี้เขาไม่กลัวตำรวจต
ำรวจก็เลยให้แนะนำคุณลุงบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันลุงถ้าอย่างนั้นลุงก็ย้ายออกนอกพื้นที่หนีไปอยู่ที่อื่นก่อนเจ้าหนี้ทั้ง37รายเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดสุดท้ายคุณลุงต้องหนีมาเร่ร่อนอยู่ในกรุงเทพมหานครนอนตามป้ายรถเมล์นานกว่า1สัปดาห์แล้วก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาแต่ก็กลัวบาปค่ะมีข้อความข่มขู่มีส่วนมากจะโทรมข่มขู่การข่มขู่เขาเนี่ยเขาจะมาล้อมบริษัทผมฆ่าบริษัทไม่ได้ผมส่งรูปไปในเพจแล้วเขามาล็อกกาวที่บริษัทผมไปลงบันทึกประจำวันไว้สองครั้งที่สอนอหนองคามขอโทษแล้วผมพูดเขาพูดกันหยาบนะไงมึงแก่ไม่สมแก่เดี๋ยวกูจะไม่ฆ่ามึงจะไปทรมานแฝงต้นมะม่วงให้มึงตายถลกหนังเลยกูไม่กลัวคุกหรอกกูติดคุกมาก่อนแล้วผมทำร่างกายไหมครับไม่เขาขู่เขามือล้วงเอวเดี๋ยวกูจะยิงแม่งเลยมีปืนแล้วผมไม่รู้แล้วพอผมยึดโทรศัพท์จะโทร191เขาบล็อกโทรศัพท์ผมไว้แล้วก็ยึดคอมผมไปหมดผมต้องเงิน20,090ไปถ่ายมาไปยืมญาติมาผมโทรไปที่191บอกว่าโทรไปน้องโทรไปที่หนองขามจริงๆสาวะที่หนองขามหรือปรับปรามในหนองขามก็ผมรู้จักผมมีเบอร์มีไลน์นะครับแต่ว่าผมไม่กล่าวถึงชื่อตัวตนนะครับแต่เขาเคยบอกว่าพี่วิชัยพี่ย้ายออกจากพื้นที่ไหมผมจะดูแลพี่เพราะพี่เอามันไม่อยู่หรอกมันเยอะผมจะที่ไหนไปเคลียร์เขาคุณลุงบอกว่าวัน2วันก่อนเห็นข่าวเจ้าหนี้ที่ไปพังร้านส้มตำที่เราก็นำเสนอกันไปคุณยุคนคุณผู้ชมที่จังหวัดชัยนาทอะค่ะเพราะว่าไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบคุณลุงเนี่ยเห็นข่าวแบบนั้นก็ไม่กล้านะกลัวเหมือนกันไม่กล้าจะไปลงทะเบียนแต่คิดไปคิดมาอะไม่มีอะไรจะเสียละอายุก็เยอะละถ้าจะตายก็คงต้องตายแต่ขอร้องว่าอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยตายแบบทรมานถ้าตัวเองจะตายจริงๆก็เอาครั้งสุดท้ายละกันขอให้รัฐบาลเนี่ยขุดรากถอนโคนไอ้บรรดาเจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหดเนี่ยให้หมดไปด้วยนะคะพอหลังจากรับเรื่องคุณเอกภพก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการเคสนี้ให้เป็นเคสตัวอย่างเพราะกรณีนี้เหมือนเป็นทาสหนี้อะค่ะเป็นทาสหนี้มาแล้วกว่า1ปีดังนั้นต้องมีการไปคุยกับเจ้าหนี้เอาความจริงมาคุยกันว่าหนี้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ที่ไปกู้ยืมมาแล้วจ่ายดอกไปเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นที่เหลือเนี่ยมาดูกันว่าจะชำระกันยังไงที่สำคัญคุณต้องคิดดอกเบี้ยให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะดอกไปอย่างเดียวการที่7รายก็จ่ายดอกเดียวการแก้หนี้เนี่ยมันต้องเอาความจริงมาคุยกันบนโต๊ะว่าเป็นลุงเป็นหนี้คุณเท่าไหร่จ่ายดอกคุณไปแล้วเท่าไหร่ห่วงระยะเวลา 3-4 เดือนเนี่ยเขาจ่ายดอกท่วมต้นไป 3-4-5 เท่าแล้วอย่างเงี้ยจบไปมึงไปไม่ต้องเอาแล้วถือว่าจบแต่ถ้าเกิดรายไหนที่ลุงยังจ่ายดอกไปเนี่ยไม่ได้ท่วมกับมูลหนี้เขาก็เอาส่วนที่เหลือสมมุติว่าเอาเงินมา 10,000 จ่ายดอกไป 6,000 เหลือ 4,000 เนี่ยก็เอาส่วนที่เหลือมาดูว่า 4,000 เนี้ยจะชำระกันยังไงแต่ว่าดอกที่มันจะเกิดขึ้นจาก 4,000 ต้องเป็นดอกที่ถูกต้องตามกฎหมายผมไม่สนับสนุนให้ใครโกงเจ้าหนี้แต่เช่นเดียวกันก็ไม่สนับสนุนให้เจ้าหนี้เนี่ยมาเอาเปรียบลูกหนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทาสหนี้เป็นทาสหนี้มาเป็นปีแล้วนะครับมันโอ้โหต้นกู้มา 30,000 นะได้ใช้จริงๆ 24,000 จากนั้นหมุนไปหมุนมากลายเป็นจ่ายไปแล้ว3ล้านกว่ามันจะอยู่ยังไงอะครับขอขั้นตอนนี้นิดเดียวมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามมาว่าคิดสิว่ากู้มา 30,000 ได้ 24,000 พอหักค่าดำเนินการไป 20% ค่ะแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอจ่ายดอกไปเนี่ยนะครับเป็นแสนเป็นล้านผมอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมจำวลีนี้ของมันมีครั้งนึงที่ทุนจีนสีเทาเคยพูดกับคนไทยเอาไว้ค่ะเอามันเอาให้หมดตัวคุณผู้ชมคำว่าจ่ายดอก3ล้านไม่ใช่ว่าลุงหาเงินได้3ล้านนะครับค่ะเขามีรถก็ขายรถมีบ้านก็ขายบ้านมีที่ก็ขายที่ค่ะแล้วสมัยนี้เจ้าหนี้ทำยังไงรู้ไหมฮะพอไปเช็คประวัติคุณลุงเนี่ยเฮ้ยประวัติดีนี่ประวัติการเงินดีนี่ไปออกรถมาอย่างที่บอกไปว่าออกมอเตอร์ไซค์มา2,000ใช่ไหมไปออกมอเตอร์ไซค์มาแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไม่ให้เจ้าหนี้ค่ะส่วนคุณลุงก็ต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์ต่อไปใช่เห็นอย่างคุณผู้ชมคือมันไม่ใช่ว่าลุงก็มีปัญญาหาเงินได้3ล้านนะครับเขาเอาทรัพย์สมบัติไปขายเพราะเขากลัวตายนี่ไงที่นายกเศรษฐาใช้คำว่ามันเป็นทาสใช่ค่ะมันไม่จบคุณผู้ชมจะคือเราต้องแยกนะระหว่างเจ้าหนี้แบบเอาว่าเจ๊เอ๋อะไรเงี้ยเจ้าหนี้แบบคนรู้จักอ่ะยืมเพื่อนยืมฝูงอ่ะอันนั้นมันก็แบบนึงนะครับแต่เจ้าหนี้แบบนี้นี่อีกแบบนึงนะครับใช่ค่ะนี่ก็เอาตายนะครับเนี่ยนะเอาตายเลยนะครับนะคุณเอกภพบอกนะฮะว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลเอาจริงเอาจังชัดเจนโดยเฉพาะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดหนี้นอกระบบต้องจับเจ้าหนี้ลูกหนี้มาคุยกันให้ได้วันนี้หมดเวลาที่ลูกหนี้จะต้องกลายเป็นทาสอีกต่อไปคุณผู้ชมนี่คือคำว่าทาสนะครับหลังจากนั้นคุณเอกภพก็ประสานตำรวจชลบุรีพร้อมกับพาลูกหนี้นอกระบบเดินทางมาที่สภ.หนองขามอำเภอศรีราชาเพื่อพบกับตำรวจฝ่ายปกครองปลัดอำเภอและก็ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ข้อมูลเจ้าหนี้ดอกโหดรายนี้
เบื้องต้นนะครับผู้กำกับสภ.หนองขามรับปากจะดูแลเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคุณลุงเพราะการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือมันผิดกฎหมายไงโดยจะต้องเจรจาไม่ให้เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือไม่เกินร้อยละ15ต่อปีครับจะมีการเชิญตัวเจ้าหนี้นะครับมาดำเนินการในส่วนของประเด็นแรกคือการไกล่เกลี่ยก่อนเราจะดำเนินการยังไงจะมีฝ่ายอำเภอวันนี้ฝ่ายอำเภอมาด้วยนะครับฝ่ายอำเภอมาด้วยตำรวจดำเนินการให้รูปธรรมเลยนะครับส่วนที่สองเรื่องของการดำเนินการทางคดีอาญานะครับก็เราขอพิจารณาดูก่อนว่าการนี้เขากระทำเนี่ยมันเจ้าหนี้เนี่ยมีการกระทำผิดกฎหมายอาญาอย่างไรหรือไม่นะครับนะครับถ้ามีการทางคดีอาญาเราก็ดำเนินการตามกฎหมายครับพอสายไหมต้องรอดช่วยประสานงานคุณลุงก็บอกว่าหลังจากได้รับความช่วยเหลือก็จะสบายใจในระดับหนึ่งนะครับแต่หากกลับบ้านไปในคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรยืนยันว่าตัวเองจ่ายหนี้จ่ายสินจนดอกเบี้ยท่วมเงินต้นไปแล้วขอให้หยุดเรียกเก็บได้แล้วทุกวันนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มเจ้าหนี้เนี่ยยังมาล้อมทั้งหน้าบ้านล้อมหลังบ้านอยู่เลยคุกคามกันมันเสียอิสรภาพในการทำงานครับผมขอแค่2อย่างนั้นเองครับ1 2 อย่าง1คือให้อิสรภาพผมในการทำงานอย่าคุมครูอย่ามาคุกคามขอให้ผมได้ทำงานเป็นปกติของคนทำธุรกิจทั่วไปนะครับโอเคข้อ2อันที่2เจ้าไหนที่ท่วมไปแล้วขอร้องได้ไหมว่าหยุดได้แล้วไอ้เจ้าที่คิดว่ามึงท่วมมาน้อยเหมือนที่โทรมาเนี่ยก็ลดลงมาหน่อยแล้วก็ขยายเวลาผมหน่อยณช่วงนี้มันติดปีใหม่ผมขอฟรีไทม์สัก3เดือนนึงแล้วเป็นนับกันใหม่เมษาได้ไหมเนี่ยผมจะผ่อนเดือนละครั้งเดือนละครั้งผมเชื่อว่าผมทำให้เขาได้แต่อย่ามาคุกคามอย่ามาข่มขู่ณเวลานี้ผมสบายใจแต่ค่ำนี้ผมไม่รู้เพราะเขาเคยท้าว่าถ้ามึงกูรู้ว่ามึงไปทำให้เรื่องใหญ่นะกูเล่นมึงแน่แล้วกูไม่ฆ่ามึงเนี่ยกูจะจับมึงไปแฝดต้นมะม่วงผมต้องถืออย่างไรก็ตามนะครับระหว่างที่ลุงวิชัยกำลังเล่าเรื่องราวอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจปรากฏว่าเจ้าหนี้อีกคนนึงก็โทรศัพท์มาทวงหนี้ไม่ให้ผัดผ่อนการส่งดอกบอกลูกหนี้ว่าอย่านิ่งหายลูกหนี้ก็เลยบอกว่าอย่าขู่เพราะว่ากลัวทำให้คนที่ทวงหนี้บอกว่าก็หายไปอย่างนี้ไม่ให้ขู่แล้วจะทำอย่างไรครับขอผัดผ่อนหน่อยไม่ได้เหรอวันนี้พี่ว่าอะไรพี่เคลียร์ผมได้ไหมเนี่ยผมบอกให้พี่หลายวันแล้วเนี่ยพี่ผมไม่พี่ไม่มีเลยพี่มังหาตังค์มาหลายวันแล้วมันแล้วโดนคนโน้นคนนี้มารุมเข้าออฟฟิศไม่กล้าเข้าอยู่เนี่ยละบางเจ้าอื่นขู่มาพี่ไม่รู้ทำยังไงของน้องก็เหลืออีกนิดเดียวแล้วพี่ว่ามันก็ท่วมไปแล้วนะพี่ขอผัดผ่อนหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้พี่เขาก็เป็นเขาก็กล่าวมาเหมือนกันก็บอกว่าพี่ว่าแล้ว200เนี่ยผมก็ไม่มีตังค์กินข้าวเลยนะพี่ก็ต้องขอทิปเดิมเจ๊พี่ก็จะเงียบหายไปอย่างนี้นะพี่มีอะไรคุยกันนะครับอย่าหายไปอย่างนี้นะพี่พี่เห็นคำขู่แล้วพี่กลัวพี่หายไปอย่างนี้พี่แม่ผมขู่พี่ย่าผมทำไงอ่ะต้องทำหน้าที่พวกมันพี่เดี๋ยวพี่ติดต่อทีแบตมันอ่อนนะเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับนะครับครับคือคุณผู้ชมผมย้ำอีกรอบนะนี่คือเนชั่นทันข่าวค่ำนะยุคนชนข่าวนะเราเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะคุณผู้ชมต้องแยกนะระหว่างเจ้าหนี้แบบทั่วไปอ่ะที่คุณผู้ชมอาจจะเคยไปยืมญาติอ่ะยืมคนรู้จักแถวบ้านนะที่เห็นหน้าค่าตากันอยู่แบบนี้ไม่ใช่นะครับคือลุงคนนี้จ่ายทั้งหนี้ทบต้นทบดอกไปไม่รู้จะกี่ตลบแล้วนะครับใช่ค่ะเจ้าหนี้รวยแล้วเอางี้ละกันแต่เจ้าเนี่ยมันชอบลุงแบบนี้คนจิตอ่อนคูแล้วจะกลัวแล้วก็จะไปขายบ้านขายรถแล้วก็จะไปกู้หนี้ยืมสินมาให้เพราะกลัวตายเพราะกลัวเพราะจิตอ่อนค่ะไม่ใช่ว่าลุงเขาไม่ใช้นะครับใช้มาตลอดค่ะใช้หมดแล้วครับทบต้นทบดอกก็ต้นน่ะได้มา 24,000 อ่ะใช้ไปเป็นล้านแล้วอ่ะเอาแค่นี้ละกันค่ะเจ้านี่ยังไม่พอนะครับยังไม่พอค่ะคือจะเอาให้ตายอ่ะนายกเลยใช้คำว่านี่แหละเขาเรียกว่าทาสไงค่ะทาสคือเป็นทั้งชีวิตนะครับเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเหรอครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะดูแต่ละเคสเนี่ยมันต้องแยกให้ดีใช่นะทุกเคสของหนี้นอกระบบมันไม่เหมือนกันค่ะนะอ่ะเชิญต่อครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญแล้วก็คนที่เป็นหนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างกรณีของลุงเนี่ยก็ฝากความหวังไว้จริงนะฝากความหวังไว้กับรัฐบาลฝากความหวังไว้กับฝ่ายปกครองฝากความหวังไว้ให้กับตำรวจเพราะอย่างที่คุณยุคนเนี่ยได้อธิบายไปคุณลุงท่านนี้ขายทุกอย่างคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูด้วยกันเพราะว่าหลังจากที่มีการคุยกับทางตำรวจแล้วนะคะคุณลุงก็พาทั้งคุณเอกภพพาทั้งนักข่าวพาทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปลัดอำเภอศรีราชาไปที่บ้านคุณผู้ชมบ้านเนี่ยก็เป็นออฟฟิศด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นสำนักงานซึ่งก็เช่าอยู่นะคะพบว่าเจ้าหนี้ก็นำแม่กุญแจลูกใหม่มาล็อกเอาไว้เห็นไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเปลี่ยนกุญแจไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคือมาล็อกไม่ให้ลุงเข้าบ้านลุงก็ใช้วิธีการตัดเข้าไปพอลุงตัดเข้าไปปุ๊บอ่ะ
ใหม่รู้แล้วว่าลุงตัดเข้าไปก็เอากุญแจลูกใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนอีกอย่างล่าสุดเนี่ยก็ลูกใหม่อีกนะคุณผู้ชมนะที่ตัดกันเข้าไปเนี่ยล็อกไว้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันตัดกุญแจเข้าไปแล้วลุงก็พาไปดูว่าอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงต้องนำข้าวของเครื่องใช้ไปขายเพื่อจะนำเงินมาจ่ายให้กับบรรดาเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่เก็บดอกของลุงเนี่ยอย่างโหดเลยคุณผู้ชมเฟอร์นิเจอร์ก็ขายโซฟาก็ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ขายแม้แต่แอร์ในสำนักงานก็ถอดไปขายเท่านั้นยังไม่พอไมโครเวฟคุณผู้ชมแก๊งทวงหนี้มันบุกเข้ามายึดแล้วก็เอาไปหมดเลยที่สำคัญเอาปืนมาขู่ลุงด้วยนะคะครับระหว่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีแก๊งทวงหนี้คือตอนนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมกำลังตรวจสอบเนี่ยคุณเอกภพก็เข้าไปปลัดอำเภอก็ไปฝ่ายปกครองก็เข้าไปปรากฏว่ามีแก๊งทวงหนี้3คนจะเข้ามาทวงหนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าพอเห็นเจ้าหน้าที่อยู่จำนวนมากก็เลยรีบขับรถเนี่ยหนีไปเลยคุณผู้ชมหนีกลับไปเลยคิดดูว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยลุงก็ต้องโดนข่มขู่อีกใช่ไหมคะคุณเอกภพก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่วันนี้ได้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของเจ้าหนี้ที่มายึดเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินของเขาเนี่ยหมดเลยแต่ก็เชื่อนะว่านโยบายของรัฐบาลที่ร่วมการบูรณาการร่วมกันจะช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ฝากเตือนไปยังเครือข่ายเจ้าหนี้นอกระบบทั่วประเทศว่าพวกคุณหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนที่จะถูกมาตรการยึดทรัพย์ค่ะที่รัฐบาลเขาเตรียมพิจารณาจะนำมาใช้แก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบด้วยนะคะส่วนนักการเมืองข้าราชการที่เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ก็ขอให้หยุดพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงเจ้าหนี้นอกระบบทั่วประเทศนะครับใครที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ให้เลิกซะก่อนที่ท่านจะถูกมาตรการรัฐบาลที่เข้มข้นมากกว่านี้จนนำไปสู่การยึดทรัพย์ท่านนะครับแล้วก็นักการเมืองใดๆก็ตามที่อยู่เบื้องหลังพวกเจ้าหนี้นอกระบบพวกนี้นะครับถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมยังไม่หยุดที่จะไปเข้าร่วมกับคนพวกนี้เนี่ยผมทราบมีข้อมูลนะครับมีชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นใครบางทีต้นตอของมันเนี่ยทั้งมีทั้งข้าราชการมีทั้งนักการเมืองที่อยู่หนุนหลังไอ้พวกหนี้นอกระบบพวกนี้ถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมเดี๋ยวผมจะเปิดเผยรายชื่อท่านออกมานะครับขณะเดียวกันนะคะนักข่าวของเราก็คือคุณอิทธิพัฒน์ยังไปได้ข้อมูลบอกว่าเจ้าหนี้ของลุงส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายเดียวกันพอทราบว่าคุณลุงมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะคะก็จะนำใบปลิวเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นใบปลิวเงินกู้นอกระบบเอามาโปรยทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วจากการสำรวจใบปลิวเงินกู้ที่ตกอยู่บริเวณหน้าบ้านก็พบว่ามีไม่ต่ำกว่า 3-4 เจ้าด้วยกันที่นำมาทิ้งไว้โดยจะมีข้อความเชิญชวนบอกเงินด่วนทันใจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจทุกอาชีพคุยง่ายสะดวกเป็นกันเองและอนุมัติทันใจค่ะนี่คุณผู้ชมครับคือมันให้ยืมกันได้นะมันช่วยกันได้นะคนไทยเรารู้กันอยู่แล้วหยิบยืมกันดอกเอาไปพอประมาณนะครับเอาไปพอประมาณนะครับนะแต่มันจะมีดอกประเภทแบบให้ตายทั้งเป็นค่ะคือดูตัวเลขเอากดเครื่องคิดเลขมาดูนะครับชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดนั่นน่ะสิแต่ได้กำไรเข้าไปเกินไม่ใช่ลูกหนี้ไม่ใช้หนี้นะครับอันนี้ต้องแยกประเด็นนะคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีหมายจับนะครับแล้วก็หมายค้นจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจค้นเป้าหมาย2จุดดำเนินคดีกับเจ๊สาวหัวอิฐกับพวกเนี่ย2คนคุณผู้ชมรู้ไหมให้เงินกู้เนี่ยนะครับเป็นดอกเบี้ยลอยนะครับแล้วก็คิดแบบรายวันร้อยละ4พูดง่ายๆก็คือร้อยละ 1,460 ต่อปีคุณระพีพันธ์โอ้โหดอกเบี้ยต่อปีกฎหมายเขาให้ร้อยละ15ค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณกู้นอกระบบคุณจะเอาสักร้อยละ20ต่อปีร้อยละ50ก็ได้อะค่ะผมว่าลูกหนี้ก็มีปัญญาจ่ายแต่ถ้าคุณเล่น1,460 ต่อปีเนี่ยอย่าว่าแต่ลูกหนี้คนนี้เลยครับผมก็ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกก็นั่นน่ะสิดิฉันก็ไม่มีปัญญาจ่ายเหมือนกันเพราะมันไม่มีทางหมดดอกค่ะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจรัฐบาลใช่อันนี้พูดตรงๆเลยนะค่ะทำให้ได้ครับรัฐบาลช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็แยกออกเป็นหมวดนะใช่เป็นเคสๆไปเป็นเคสๆไอ้ประเภทหยิบยืมกันแถวบ้านเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันลองไปดูซิว่าจะจัดการยังไงจะแก้กันยังไงแต่ไอ้พวกที่ทรมานคนไทยเนี่ยจับคนไทยเป็นทาสเหมือนที่นายกว่าเนี่ยต้องยึดทรัพย์หรือเปล่านั่นน่ะสิเอาให้เด็ดขาดเหมือนคุณเอกภพว่านะครับคุณผู้ชมครับต้องดูเป็นกรณีกรณีไปคุณผู้ชมครับอ่ะเราก็เป็นปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช่นเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าโอ้โหวันก่อนเรานำเสนอไปคนที่สนใจมากเลยใช่สาวจีนค่ะสาวจีนทำคลิปแล้วก็เอาไปแฉอยู่เอาไปโพสอะอย
ยู่ในโซเชียลมีเดียของจีนคนจีนก็มีเป็นพันล้านคนนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปพูดซอยนานาเสียหายภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยย่ำแย่ไปหมดนะครับวันนี้ตม.บุกจับคาที่พักเลยนะครับแล้วคดีพลิกเสียฮะเพราะว่าวีรกรรมของสาวคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากรู้ไหมเธอเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่ออะไรกันแน่และที่ทำคลิปเนี่ยแสดงว่าหิวอะนะต้องหิวอะไรสักอย่างหิวแสงหรือเปล่านี่คนถามนะเพราะเธอมีอาชีพขายของไงมาขายของในประเทศไทยก็ผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าจะถูกจับกุมดำเนินคดีด้วยหรือไม่เดี๋ยวตามต่อในเบรกหน้านะครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับล่าสุดสาวจีนที่เป็นข่าวโด่งดังนะครับถึงกับหน้าซีดเพราะว่าตามรายงานเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเหตุการณ์เลยนะครับตำรวจตม.เนี่ยบุกไปถึงที่พักซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับและพบว่าเธอลักลอบต้องใช้คำนี้นะเพราะมันทำไม่ได้ลักลอบกระทำการบางอย่างอยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะมันก็เลยมีคำถามว่าไอ้และที่เธอไปทำคลิปที่ซอยนานาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยเอาว่าในทางเสียหายนั่นแหละคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นข่าวแล้วใช่ไหมคือเธอทำไปด้วยอยากจะเตือนภัยจริงๆหรือทำไปเพื่อว่าต้องอะไรทำไมถึงพาดพิงประเทศไทยไปแบบนั้นคุณหวังเนี่ยนะครับจะใส่เสื้อสีแดงๆเลือดหมูตามที่เราเห็นนะครับพอไม่แต่งหน้าอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีฟิลเลยนะคุณเขาเรียกฟิลฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์พอทำคลิปมันจะมีฟิลเตอร์แต่ให้สังเกตที่เครื่องประดับสร้อยข้อมือก็จะเห็นว่าหญิงสาวเสื้อแดงกับคนในคลิปที่สวยๆก็คือคนหวังคนเดียวกันนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับโดยเจ้าตัวก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นคนทำคลิปจริงน่าจะผมแดงนะใช่ค่ะน่าจะเสื้อดำแต่ว่าผมมาแดงเลือดหมูผมแดงเสื้อดำเนี่ยฮะเนี่ยฮะคนนี้นะครับค่ะเสื้อดำมันต้องเบลอนะอันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะอันนี้คือเบลอนะคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าทำคลิปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแค่อยากประชาสัมพันธ์ให้กับคนต่างชาติรู้ว่าสถานที่ไหนผู้หญิงไปคนเดียวควรจะระวังตัวและปัจจุบันหลังจากเป็นข่าวดังในเมืองไทยปรากฏว่าเธอก็ลบคลิปไปละออกจากสื่อสังคมออนไลน์ของจีนด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมตัวของนางสาวหวางคนนี้เขามีการไลฟ์ในลักษณะของการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งถามว่ามันทำได้ไหมทำไม่ได้นะคะเข้าข่ายการทำงานของคนต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นความผิดค่ะเป็นความผิดตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแต่ตัวของนางสาวหวางเนี่ยเขาให้การปฏิเสธขณะเดียวกันแนวทางสืบสวนสอบสวนไปพบว่ามีการขายของในออนไลน์จริงๆค่ะก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาให้นางสาวหวางเนี่ยรับทราบจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมีการสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินคดีที่สำคัญเธอจะถูกขึ้นบัญชีคนต้องห้ามตามกฎหมายด้วยนะคะพลตำรวจตรีพันธนะฝากเตือนไปยังชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างคอนเทนต์ในประเทศไทยแล้วพยายามจะทำให้มันเกิดประเด็นในลักษณะของเชิงลบซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีเจตนาแฝงเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดไลค์ในโซเชียลก็อาจจะเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีตามความผิดที่เกี่ยวข้องและจะถูกขึ้นบัญชีคนต้องห้ามได้ด้วยเช่นเดียวกันขณะที่พลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีค่ะในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่าทางพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความห่วงใยนะคะว่ากรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วค่ะว่าเนื้อหาที่หญิงชาวต่างชาติรายดังกล่าวเขาพูดถึงนั้นมีจุดประสงค์ยังไงถ้าพบว่าเข้าข่ายเจตนาทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองต่อไปด้วยนะคะมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุณสนธิยาสวัสดีเข้าไปแจ้งความกับสาวจีนคนนี้กับตำรวจปอทให้ดำเนินคดีตามความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะข้อความที่เธอบอกว่าคนที่มาที่นี่ 99% ไม่ใช่คนดีแล้วมันเผยแพร่ออกไปทั่วทั้งโลกไงการกระทำในลักษณะนี้เพื่อประโยชน์สร้างกระแสกับตัวเองแต่มันสร้างความเสียหายภาพลักษณ์ของประเทศและก็เป็นข้อความที่บิดเบือนเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับสาวจีนคนนี้ทำคอนเทนต์แบบนี้เขาก็ได้ในเรื่องของรายรับจากเขาที่จะเข้ากระเป๋าเขาแต่ผมถามกลับว่าประเทศไทยจะเสียหายเท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยและผมประกาศณตรงนี้ว่าถ้ามีชาวต่างชาติไม่ว่าชาวจีนหรือประเทศไหนก็ตามมาทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยเศรษฐกิจสังคมและประเทศไทยถูกดูหมิ่นผมก็จะแจ้งความ
ไม่ว่าในกรณีของพรบคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามาส่งเสริมการท่องเที่ยวและปกป้องประเทศไทยของเราครับสำหรับนางสาวหวางได้ใช้วีซ่าประเภท Thailand Elite นะครับของรัฐวิสาหกิจก็คือบริษัท Thailand Privileged Card จำกัดก่อตั้งมาแล้วกว่า20ปีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ Elite Visa ก็คือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษนะครับพำนักในประเทศไทยติดต่อกันได้โอ้โห 5-20 ปีเลยนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางเข้าและก็ออกประเทศโดยที่สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายครั้งอยู่ไทยได้นานขึ้นราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่ 900,000 บาทจนถึง5ล้านนะครับที่ผ่านมามีคนจีนใช้บริการวีซ่าประเภทนี้มากเพราะจะได้รับการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางมีการพิเศษต่างๆนะครับเช่นช่อง Fast Track มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือถือกระเป๋าแล้วก็มีบริการนำขบวนอีกด้วยนะครับที่ผ่านมามีกลุ่มจีนเทาบางส่วนนะครับที่ใช้วีซ่าประเภทนี้เข้ามาในประเทศไทยเอาแบบที่เป็นข่าวโด่งดังเลยนั่นก็คือผับจินหลิงนะครับของตู้ห่าวที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เคยแฉข้อมูลก่อนหน้านี้ครับค่ะคุณผู้ชมคะมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือเมื่อวานเนี่ยเราเปิดเผยคลิปของสหอใช่ไหมน่าจะเป็นสหอของกองทัพบกไหมชุดเขียวๆนะคะไปตั้งแถวแล้วก็รอรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและที่สำคัญยังมีนางรำด้วยนะซึ่งก็มีการสั่งให้ตรวจสอบคุณสุทินเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกมันเป็นคลิปเก่าเมื่อปี64แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งที่ในโซเชียลมีเดียเขามีการเผยแพร่นะคะเป็นคลิปของสหทอก็คือเป็นสหของทหารอากาศคุณผู้ชมเนี่ยค่ะตั้งแถวแล้วมีพรมแดงเห็นไหมคะโอ้โหคุณผู้ชมหรูหรามากเนี่ยมันปรากฏออกไปแล้วคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่มันที่ไหนยังไงมันเป็นลักษณะของการถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าต้อนรับจริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้รับการปฏิบัติหรูหราขนาดนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นคำถามแล้วพอมันมีการแชร์ไปปรากฏว่าโฆษกกองทัพอากาศออกมาชี้แจงนะคะพลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราค่ะบอกว่าผู้บัญชาการอาหารอากาศได้รับรายงานกรณีที่ปรากฏภาพในออนไลน์ว่ามีข้าราชการสังกัดสหทอแต่งเครื่องแบบแล้วก็ถ่ายคลิปร่วมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวตอนนี้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะแล้วให้รายงานผลให้ทราบโดยด่วนเพื่อจะได้ตอบข้อสงสัยของสังคมต่อไปที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำค่ะให้ข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้าราชการอย่างเคร่งครัดแล้วกองทัพอากาศก็ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสเป็นกลางและจะดำเนินการโดยเด็ดขาดหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ผิดระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่ามีสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดกรณีของครูชัยยศที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดมันมีความคืบหน้าคือมันเป็นความจริงอ่ะที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเบื้องเขาเรียกว่าต้นเหตุของคดีนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะครับแต่ครูท่านนี้เนี่ยร่วมในขบวนการทุจริตหรือไม่หรือเป็นลักษณะการตกกระไดพลอยโจรนะครับท่านใช้คำพูดถึงขนาดที่ว่าลายเซ็นเนี่ยมันฆ่าคนได้นะคุณผู้ชมแม้มันจะไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตนะยังไงฮะลายเซ็นฆ่าคนได้เดี๋ยวตามต่อในเบรกหน้านะครับสักครู่เดียวครับเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงของครูชัยยศนะครับที่ถูกคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการปลดออกจากการเป็นครูนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่เดินทางมาถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมดูอยู่บางท่านอาจจะเข้าใจบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่คุณผู้ชมฟังวลีนี้ดีๆนะคุณผู้ชมว่ามีจริงไหมลายเซ็นฆ่าคนได้ลายเซ็นค่าคนได้อารมณ์ประมาณว่าเราไปเซ็นเอกสารค้ำประกันรับรองอะไรยังไงเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยเราเคยเห็นใช่ไหมฮะบางคนไปเซ็นค้ำประกันใช่สุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวโดนยึดทรัพย์สินเพราะไปค้ำประกันให้คนอื่นค่ะวันนี้ครูชัยยศบอกว่าไอ้ที่มีสิทธิ์ติดคุกแต่โดนปลดออกจากราชการเนี่ยเพราะไปเซ็นรับรองการตรวจสอบงบประมาณค่าอาหารให้กับโรงเรียนแกก็เลยบอกว่าลายเซ็นค่าคนได้เพราะแกยืนยันว่าแกไม่ได้เงินสักบาทไม่ได้ทุจริตนะฮะคุณผู้ชมครับ
วันนี้เจ้าตัวก็คือคุณชัยยศสุขต้อครูโรงเรียนบ้านยางเปาอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวหลังจากโดนปปช.ชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาแล้วก็วินัยร้ายแรงกรณีที่เป็นกรรมการตรวจสอบรับอาหารกลางวันจนถูกปลดออกจากราชการและสุดท้ายก็ต้องมาขายโรตีเลี้ยงชีพนะครับครูชัยยศเปิดเผยนะครับว่าตนเองได้รับคำสั่งให้มาเป็นผู้ตรวจรับอาหารกับคุณครูจิราพันธ์สองคนซึ่งเราคิดว่าเป็นการตรวจรับรายการอาหารเราก็เซ็นไปเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำหน้าที่อย่างอื่นได้เลยโดยเริ่มเซ็นเอกสารมาตั้งแต่ปี2561พร้อมกับยืนยันนะฮะว่าในการตรวจรับวัตถุดิบอาหารกลางวันไม่ทราบว่ามันมีเรื่องเงินด้วยเพราะมันมีรายการอาหารในแต่ละล็อตมาเราก็เซ็นไปซึ่งในการตรวจยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่เราก็ไม่ได้นับจำนวนเป๊ะๆเราก็นับตามชั้นแล้วก็หมูก็ชั่งตามปริมาณส่วนวัตถุดิบที่มาส่งแต่ละครั้งดูแล้วมันก็สอดคล้องกับเงินที่ใช้จ่ายไป 60,000 บาทหรือไม่นั้นครูชัยยศพูดตรงๆนะตนเองไม่เคยไปดูเรื่องเงินเลยเพราะตามหน้าที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ไปดูไปดูว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่รู้ยอดด้วยซ้ำไปว่ามีงบประมาณ 60,000 บาทเพราะเราไม่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เรามีหน้าที่ตรวจรับอาหารก็ไปตรวจรับอาหารแล้วก็เซ็นพร้อมกับคุณครูจิราพันธ์เท่านั้นนะครับรวมทั้งไม่ได้มีสิทธิ์ไปตรวจสอบว่าปริมาณคุณภาพอาหารเป็นอย่างไรด้วยครูชัยยศบอกด้วยนะฮะว่าก่อนหน้าที่จะชี้มูลปปช.ก็ได้เข้ามาสอบถามถึงเอกสารตนเองคิดว่ายังไงก็ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราไม่ได้มีอะไรทุจริตหรือจะทำให้ปปช.ชี้มูลทางเราและเมื่อปปช.ชี้แจงมาว่าเป็นเรื่องของลายเซ็นตนเองก็เลยตกใจว่าลายเซ็นของตนเนี่ยนะมันมีผลขนาดนี้หลังจากตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาปปช.ก็ให้ส่งหนังสือชี้แจงไปใหม่ชาวบ้านเองก็พยายามเข้าพบปปช.เพื่อที่จะยืนยันนะชาวบ้านอยากเป็นพยานว่าตนเองกับครูจิราพันธ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นผลครับขณะแล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้ไปทำทุจริตไม่แต่เพียงนิดเดียวครับผมครูคะตอนเซ็นเอกสารตอนนั้นเนี่ยคือเจตนาของครูคืออะไรผมมีคำสั่งมาในการตรวจรับอาหารกับครูจิราพันธ์สองคนนะครับก็เราคิดว่าเป็นรายการอาหารตรวจรับอาหารแล้วก็ไปเซ็นเท่านั้นแหละครับเพราะว่าตามคำสั่งคือชัยยศกับจิรพันธ์เป็นผู้ตรวจรับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำหน้าที่อย่างอื่นได้เลยครับผมไม่ทราบเลยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ทราบครับเพราะว่ามันมีรายการอาหารให้เรามันเป็นล็อตครับผมก็เลยเซ็นผมไม่ได้ไปดูเรื่องเงินเลยครับเพราะว่าตามหน้าที่ของตัวเองไม่มีสิทธิ์เลยนะครับจะเพราะว่าเขาซื้อราคาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมายังไงที่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูคุณรู้ไหมว่ามันมีงบประมาณถึงไม่ดูครับผมเราไม่ดูยอดเพราะว่าเราไม่เกี่ยวข้องกันเลยครูชัยยศบอกด้วยนะครับว่าหลังจากที่ตนเองถูกปลดออกมาก็มองว่าตัวหนังสือเนี่ยมันฆ่าคนได้นะกฎหมายเนี่ยฆ่าคนเพราะหากดูเจตนาแล้วตนยึดมั่นในอาชีพของคุณครูใช้เงินส่วนตัวในการสอนด้วยซ้ำไปเลี้ยงข้าวนักเรียนฟรีก็เคยมีใช้เงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆทั้งโต๊ะปิงปองทั้งเครื่องเสียงการที่ตัวเองได้รับรางวัลก็เป็นผลมาจากที่ทำไปด้วยความทุ่มเทตั้งใจแต่พอตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเรื่องจัดซื้ออาหารกลางวันก็กลับมาคิดว่าลายเซ็นมันมีผลกับเราขนาดนี้เลยเหรอตนเองบอกกับนักเรียนเสมอว่าครูไม่เคยผิดหวังอะไรเพราะไม่เคยตั้งความหวังและครั้งนี้ก็ไม่ได้ผิดหวังแต่รู้สึกเสียใจเจตนาของเรามันบริสุทธิ์เพื่อให้นักเรียนได้กินข้าวถ้าวันนั้นตนเองไม่เซ็นถามว่าอาหารมันจะออกมาไหมมันก็ไม่มีอาหารออกมาแล้วถ้าไม่มีอาหารออกมาให้กินแล้วตอนนั้นน่ะมื้อนั้นน่ะใครจะเดือดร้อนก็ต้องเดือดร้อนกันทั้งโรงเรียนสิ่งที่เราทำไปกับตัวหนังสือที่มันมาฆ่าเรามันก็ขัดกันเพราะนักกฎหมายก็พูดถึงกฎหมายแต่เราเป็นครูไงเราใช้บารมีเรามีความเมตตาอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเมตตากันใหม่นะครับส่วนแนวทางการต่อสู้หลังจากนี้ครูชัยยศบอกกันนะครับว่าจะยื่นศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมเพราะหากดูเจตนาแล้วตนเองไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำทุจริตแม้แต่นิดเดียวครับผมเมื่อกี้พูดไปออกรายการบอกว่าตัวหนังสือฆ่าคนกฎหมายฆ่าคนเพราะว่าถ้าดูเจตนาแล้วผมเป็นคนที่สละตัวเองเพื่ออาชีพตัวเองใช้เงินส่วนตัวในการสอนเลี้ยงข้าวนักเรียนฟรีซื้ออุปกรณ์ต่างๆมันราคาเป็นหมื่นๆกว่านะทั้งโต๊ะปิงปองทั้งเครื่องเสียงแล้วแววที่ผมจะไปทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ละเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ว่าเจตนาเรามันบริสุทธิ์นะครับเพื่อให้นักเรียนได้กินข้าวถ้าวันนั้นผมไม่เซ็นถามว่าอาหารจะออกมาไหมก็ไม่มีอาหารออกมาและถามว่าถ้าไม่มีอาหารให้ลูกท่านหลานเธอกิน
แล้วมันจะเดือดร้อนใครนะครับเป็นเดือดร้อนทั้งโรงเรียนนะครับแต่สิ่งที่เราทำไปกับตัวหนังสือที่มาฆ่าเรามันก็ขัดกันนะครับเพราะว่านักกฎหมายก็พูดถึงกฎหมายแต่เราเป็นครูนะฮะเราใช้บารมีใช้ความเมตตาใช้คุณธรรมเราจะไม่มีอำนาจไปใช้ตรงนั้นไปแล้วคุณผู้ชมครับคือจริงๆเนี่ยแกเป็นครูนะครับแกเป็นครูสอนหนังสือเวลาเห็นครูต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าต้องทำหน้าที่หลายอย่างน่าเห็นใจนะใช่ค่ะนะโอ้โหต้องทั้งสอนเด็กต้องทั้งมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบบางคนต้องเป็นครูพัสดุบางคนต้องเป็นครูประเมินโอ้โหทำหลายอย่างเนี่ยหน้าหวัดเสียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากกันด้วยถ้าใครไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆเนี่ยจะไปเซ็นอะไรเนี่ยนะครับระวังให้ดีๆนะครับครูชัยยศยังทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับบุญยนุชได้บุญยนุชเนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่จัดซื้อนะครับเพราะเขาไม่คุยกับเราเขาก็มาโกรธเราแทนที่เราต่างหากจะโกรธเขาเนื่องจากตัวของครูชัยยศกับครูจิราพันธ์ไม่ได้ไปพูดคุยวางแผนเรื่องแนวทางการต่อสู้คดีกับบุญยนุชให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากครูผู้ตรวจรับพัสดุทั้งสองท่านไม่คิดว่าตัวเองจะไปกระทำผิดใดๆอีกฝ่ายก็เลยโกรธนะครับเลยติดต่อกันไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่ติดต่อไม่ได้เลยก็คือผอ.ครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาฟังฝากฝั่งของทางปปช.นะคะเพราะว่าคุณอนุทัยสกุลทองผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีไปสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับครูชัยยศกับรองโฆษกสำนักงานปปช.นะคะคุณภูเทพทวีโชติธนากุลคุณภูเทพชี้แจงว่าเรื่องของการบริหารจัดการอาหารให้เด็กประถมเพียงพอต่อโภชนาการแล้วถ้าคุณครูจะสามารถบริหารจัดการไปให้พี่มัธยมหรือว่าบริหารจัดการเรื่องอาหารภายในโรงเรียนสามารถทำได้นะคะเพราะว่าครูไม่ได้เอาอาหารกลับไปที่บ้านไม่ได้เป็นประโยชน์ส่วนตัวถือว่าดำเนินการได้ตรงนี้ไม่ได้มีความผิดค่ะแต่ที่ปปช.ชี้มูลไม่ได้ชี้มูลในเรื่องนี้นะคะที่มีการดราม่าที่มีการพูดถึงกันทางปปช.เนี่ยเขาลงไปตรวจสอบเพราะว่ามีคนส่งหนังสือมาร้องเรียนเรื่องของการจัดหาอาหารมาให้กับนักเรียนประถมมันไม่คุ้มค่าเช่นให้เด็กกินซี่โครงไก่ต้มฟักหรือมีการพูดแซวเรื่องของเด็กเส้นเด็กเส้นนี่หมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยต้องกินแต่มาม่าคุณผู้ชมที่โรงเรียนนะคะก็เลยแซวกันว่าเด็กเส้นดังนั้นปปช.ก็เลยเริ่มกระบวนการไต่สวนแล้วไปพบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาจริงนะคะเรื่องนี้ผู้ถูกกล่าวหาที่1กับที่2ก็คือผอ.กับบุญยนุชอ่ะเขาไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ไปใช้ลักษณะยืมเงินของโรงเรียนจากโครงการอื่นมาแทนโดยเป็นการไปยืมเงินมาจัดซื้อจัดจ้างหากราคาเกิน500บาทก็จะต้องออกใบเสร็จแต่กรณีนี้นะคะมีความพยายามที่จะเขียนเหตุผลว่าไม่เข้าเหตุที่จะต้องออกใบเสร็จทีนี้ปปช.ก็เลยไปสอบสวนร้านค้าร้านค้าทุกร้านเขาบอกว่าเขาพร้อมนะที่จะออกใบเสร็จให้แต่ทางผู้ถูกกล่าวหาที่2ก็บอกว่าไม่จำเป็นตรงนี้ปปช.ก็เลยมองว่านี่ไงมันมีพิรุษสุดท้ายไปพบว่ามีการไปยืมเงินโครงการอื่นมา 60,000 บาทไปซื้ออาหารกลางวันรวม15สัปดาห์คือมันมีข้อมูลตรงนี้คุณผู้ชมที่บอกว่าไปเบิกมา 60,000 แต่จริงๆเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยมันซื้อไม่ถึง 60,000 นะคะลักษณะก็คือเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะงบไปยืมมา 60,000 ใช่มั้ยคะบุญยนุชเนี่ยไปจัดหาประกอบอาหารบอกว่าซื้อต่อสัปดาห์แค่ 48,500 บาทต่อสัปดาห์ส่วนที่เหลือประมาณ 10,000 บาทต่อสัปดาห์ถ้ารวมๆแล้ว15สัปดาห์มันก็เป็นเงิน 172,240 บาทซึ่งตรงนี้ลักษณะมันเข้าข่ายเงินทอนหรือเปล่าเพราะมันไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้นะคะพอปปช.เข้าไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าเอ๊ะสุดท้ายมันใช้ไม่ถึงใน 60,000 มีเงินทอนใช่ไหมปลอมแปลงใบเสร็จขึ้นมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คือการตรวจสอบขณะเดียวกันในส่วนของครูชัยยศที่ถูกชี้มูลความผิดเพราะว่าหน้าที่ของครูชัยยศก็คือกรรมการตรวจรับถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมพอครูชัยยศเป็นกรรมการตรวจรับแล้วปรากฏว่าไปตรวจรับของมันไม่ถึง 60,000 บาทแล้วถ้าคุณครูตรวจครบเนี่ยคุณครูก็จะไปรู้ไงว่ามันมีพิรุธมันไม่ครบ 60,000 แต่ปรากฏว่าเอ้าครูไปเซ็นรับก็เท่ากับว่าครูก็รับว่าเหมือนไปเซ็นเท็จอ่ะคุณผู้ชมเอกสารมันเป็นเท็จพอครูไปเซ็นเอกสารเท็จก็เท่ากับครูไปดันไปมีความผิดไปรับรองความผิดให้กับเขาด้วยแล้วที่สำคัญคนที่เข้ามาส่งอาหารในการจัดซื้อในการจัดทำอาหารให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยเขามาส่งแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ปรากฏว่าครูชัยยศในฐานะที่เป็นกรรมการตรวจรับอะค่ะเซ็นอะสัปดาห์ละสามรอบปปช.ก็เลยบอกว่าตรงนี้ไงไปเซ็นได้ยังไงมันผิดปกติมันพบพิรุธมันก็เลยไปเข้าข่ายในลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอะค่ะ
ครูชัยยศไม่ได้ถูกว่าทุจริตต่อหน้าที่ครับครูชัยยศถูกว่าปฏิบัติแล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็คือเขากำหนดหน้าที่ครับครูเนี่ยหน้าที่มีหน้าที่สอนนะฮะแต่เมื่อเป็นข้าราชการอยู่ในโรงเรียนเนี่ยครูก็ยังได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ต่างๆคือกรณีเนี้ยครูได้รับแต่งตั้งเกี่ยวเรื่องจัดซื้อจ้างก็คือเป็นกับการตรวจรับการจ้างก็คือตรวจรับตัวอาหารแห้งอาหารสดที่เขามาส่งนะครับถ้าคุณครูตรวจพบคุณครูก็เห็นข้อพิรุธว่ามันไม่ครบนะแล้วที่สำคัญนะครับเขามาส่งอาหารสดสัปดาห์ละครั้งแต่คุณครูไปเซ็นตรวจรับในใบเนี่ยวันละ3รอบได้ยังไงครับเพราะว่าตัวพยานบุคคลให้การแล้วว่าเขาเอาอาหารมาส่งสัปดาห์ละครั้งเพราะสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเอกสารมันก็ต้องสัปดาห์ละใบกลายเป็นวันละ3รอบวันละ3รอบแกก็เซ็นครับทีนี้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ว่าคุณครูก็เลยโดนในเรื่องของไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนกรณีกระแสสังคมที่มองว่าครูบริหารดีก็เอาอาหารเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเด็กมัธยมก็ถูกต้องนะคะแต่นี่มันเป็นปลายทางนี่ทางรองโฆษกปปช.ท่านชี้แจงแล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้ถูกชี้มูลในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาอาหารของเด็กประถมไปให้เด็กมัธยมนะปปช.พยายามชี้แจงว่าไม่ใช่ถูกชี้มูลในส่วนนี้แต่มันเป็นเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบคุณครูเนี่ยเป็นข้าราชการเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศก็ต้องทำตามหน้าที่ทำตามระเบียบถ้าคุณครูสงสัยก็ไม่ต้องเซ็นเมื่อไม่มีการเซ็นผู้ถูกกล่าวหาที่2ก็จะไปหักล้างกับผู้ถูกกล่าวหาที่1ไม่ได้แล้วเงินงบประมาณก็จะยังอยู่ไม่หายไปไหนแต่เพราะมีใบตรวจรับของผู้ถูกกล่าวหาที่3แล้วก็ที่4นั่นก็คือทางครูชยศกับครูจิรพันธ์เหมือนพอ2คนเนี้ยไปเซ็นรับก็เลยทำให้ตัวของผู้กล่าวหาที่2ก็คือบุญญนุชเนี่ยสามารถที่จะเอาใบเนี้ยไปบอกกับผอ.ได้แล้วก็ไปยืมเงินมาได้แล้วก็มีการลักษณะเหมือนเอาเงินทอนออกมาได้คุณผู้ชมประมาณนี้ก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยครูชัยยศถึงถูกดำเนินการในลักษณะแบบนี้ละค่ะแต่ครูชัยยศก็สามารถใช้สิทธิ์ในการไปฟ้องศาลปกครองได้พอต้นสังกัดลงความเห็นให้ปลดออกไม่ได้ไล่ออกก็เท่ากับว่าคุณครูยังได้บำนาญอยู่นะคะพอรับราชการเกิน25ปีแล้วคุณครูก็ยังได้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกันค่ะคือก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆถ้ากรณีของครูชัยยศเนี่ยไม่ได้ไปมีส่วนร่วมจริงๆแต่เป็นลักษณะว่าเขาให้เซ็นอ่ะฉันก็ต้องเซ็นแหละเพราะมันเป็นหน้าที่ใช่ไหมคะผอ.สั่งมาใครจะกล้าขัดล่ะก็ต้องเซ็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็น่าเห็นใจนะเพราะครูชัยยศก็พูดอีกผมเรียนครูมาผมเป็นคุณครูเรียนครูมาเพื่อสอนเด็กแล้วให้ผมไปทำอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่ถนัดอ่ะครับถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากทำอะค่ะครับแล้วแกบอกเลยนะฮะว่าในหน้างานเนี่ยถ้าแกไม่เซ็นตรงนั้นหมายถึงว่าก็ไม่สามารถอนุมัติของไปทำอาหารได้ใช่หมายถึงว่าเด็กก็ไม่ได้กินข้าวมื้อนั้นนะครับแล้วแกอยู่ตรงกลางตรงนั้นน่ะค่ะแล้วใครจะมาแก้ไขปัญหาค่ากับข้าวให้เด็กตรงนั้นแกบอกว่าแกเป็นครูความเป็นครูก็คือมีบารมีแล้วก็เมตตามีเมตตาค่ะแต่นักกฎหมายก็จะคิดในแง่มุมของกฎหมายก็เอาตัวบทกฎหมายเป็นหลักอ่ะเห็นไหมฮะมันก็โถคือเอาทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชมครับเราโยนภาระให้ครูเยอะเกินไปหรือเปล่านั่นน่ะสินี่ผมยังตอนเปิดเสียงผมยังคุยกับคุณระพีพันธ์อยู่เลยบอกว่าเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรนะอ่านข่าวค่ะอ่านข่าวใช่ครูมีหน้าที่สอนหนังสือถูกค่ะถ้าวันหนึ่งผู้บังคับบัญชาคุณระพีพันธ์สั่งให้คุณระพีพันธ์บอกว่าที่องค์กรแห่งเนี้ยเขาจะเลี้ยงข้าวพนักงานจัดงบประมาณมาให้คุณระพีพันธ์เป็นกรรมการตรวจรับด้วยนะอยากทำไหมไม่ละค่ะกลัวงานเข้าถูกไหมถูกค่ะกลัวงานเข้าเพราะเราไม่มีความรู้ความสามารถหรือเราไม่ทันหนักถูกไหมฮะก็ลำพังแค่อ่านข่าวก็ต้องใช้สมองเยอะอยู่แล้วใช่แล้ววันหนึ่งมีผู้จัดการก็ไปซื้อข้าวซื้อกล่องมาบอกอ่ะระพีพันธ์ตรวจสอบด้วยลูกน้องก็รอกินข้าวอยู่ถ้าพี่ไม่เซ็นหนูไม่ได้กินนะลำบากแล้วนะตอนนี้แล้วว่างหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิเห็นไหมคืออันนี้พูดให้เห็นภาพว่า1คนมันมีหน้าที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยไม่มีเวลาตรวจสอบก็คุณครูหลายคนสะท้อนมาถึงเราเยอะบอกว่าให้เป็นปากเป็นเสียงตรงนี้หน่อยครูควรมีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ครูเนี่ยตัดออกไปได้ไหมให้คนอื่นมาทำถูกต้องคุณผู้ชมฮะ
และอย่างนึงครูก็นี่เยอะเหลือเกินนี่หัวจะปวดนั่นน่ะสิเยอะมากจริงๆนี่ครูเนี่ยดิฉันเคยทำอยู่นะคะบางคนเนี่ยคุณทุกคนเกษียณไปใช่ไหมครับใช้หนี้นะได้บำนาญอ่ะเดือนละ 50,000 ครับใช้หนี้ 50,000 โอ้ไม่เหลือสักบาทใช่ค่ะหมดเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของครูแต่ละท่านละเป็นวินัยการใช้เงินนี่ต้องพูดตรงๆนะเราต้องแยกแยะนะอันไหนเรียกร้องให้ครูได้ก็เรียกร้องแต่อันไหนที่ครูต้องจัดการตัวเองเนี่ยเรื่องหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวินัยการใช้เงินนะเพราะหนี้เนี่ยที่มีการเปิดเผยออกมาล่อไป 1.4 ล้านล้านบาทคุณผู้ชมฮะคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครูและก็บุคลากรทางการศึกษาเปิดเผยนะฮะว่าขณะนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้ทำการสำรวจในเชิงลึกทั้งจำนวนมูลหนี้ครูในระบบทั้งหมดจำนวนครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้วิกฤตว่ามีทั้งหมดกี่รายเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งให้กับทางรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาพรวมนะอันนี้คือหนี้ในระบบนะนี่คือหนี้ในระบบนะของครูแก้ง่ายกว่าเยอะแต่ไม่รู้ว่าทำไมคือเวลาชาวบ้านเขาเป็นหนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลจิปาถะนะว่าหากินลำบากอะไรหาเงินไม่ได้แต่ครูเป็นหนี้เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับนี่ขออนุญาตจริงนะครูนะอันไหนเรียกร้องให้ก็เรียกร้องผมว่ามันขึ้นอยู่กับวินัยการเงินของครูนั่นแหละแล้วกรณีของหนี้สินครูเนี่ยเป็นเรื่องแบบสหกรณ์อ่ะสหกรณ์ครูต่างๆที่ออกแพ็กเกจออกโปรโมชั่นดึงดูดให้ครูเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาใช่ครับดอกเบี้ยถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกู้เยอะๆเนี่ยมันก็ใช้ไม่หมดไงมันใช้ไม่ทันอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมมาดูนะฮะครูเนี่ยในประเทศมีประมาณ 900,000 กว่าคนในจำนวนนี้มากกว่า 80% หรือว่า 720,000 คนมีหนี้สินรวมกันเนี่ยนะครับ 1.4 ล้านล้านบาทสำหรับเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของครูก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ 890,000 ล้านบาทหรือว่า 64% ของยอดหนี้ทั้งหมดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.64% เจ้าหนี้ครูอันดับ2ก็คือธนาคารออมสินมีมูลค่าหนี้ 349,000 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 25% มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 6.9% อันดับ3ก็คือธนาคารกรุงไทยมีมูลค่าหนี้ 63,000 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 4% มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 7.12% แล้วก็สุดท้ายก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสมีมูลค่าหนี้ 61,000 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 4% มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.4% ด้วยกันนะฮะก็คือไม่มีตัวเลขหนี้นอกระบบแบบว่าไปกู้เจ๊เอ๋อะไรแบบนี้ไม่มีค่ะแล้วก็เอาจากนั่นแหละออมทรัพย์กับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆแบบนี้นะครับค่ะคุณผู้ชมพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเด็กคนหนึ่งเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลก็คือมีอาการของคือไม่สบายอ่ะแล้วควรจะให้ยานอนหลับแต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลดันไปให้เด็กคนนี้กินกรดในการรักษาหูดหนอนไก่คุณผู้ชมปรากฏว่าตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ใน ICU อาการเนี่ยก็คือสาหัสเลยนะคะวันนี้คุณแม่ค่ะก็เลยมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็จี้ไปที่โรงพยาบาลว่าต้องรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดตามหาความจริงนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับเด็กอายุแค่เพียง1ขวบเท่านั้นนะครับน้องเขาน่าสงสารเป็นอย่างมากนะครับแม่ออกมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ทวงถามไปถึงโรงพยาบาลคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับแม่เขาใช้คำว่าไอ้ผมฟังยังตกใจเลยจ่ายยาผิดให้ลูกกินกรดกินกรดเนี่ยนะฮะในขวดนี้เหรอครับคุณผู้ชมครับจนมีอาการสาหัสเด็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นจ่ายยาผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างนั้นแหละฮะคุณผู้ชมครับนางสาวเอคนนี้เป็นนามสมมุตินะครับออกมาร้องขอความเป็นธรรมจากเพจเป็นหนึ่งเดินทางเข้าพบกับนายแพทย์วันฉัตรชินสุวาเทผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจากเพื่อสอบถามความรับผิดชอบกรณีการจ่ายยาผิดครับให้กับลูกชายอายุ1ขวบที่ประสบอุบัติเหตุลื่นในห้องน้ำกินกรดรักษาหูดหนอนไก่โดยบอกว่าเป็นยานอนหลับทำให้ลูกชายเนี่ยเกิดอาการโคม่าต้องส่งไปรักษาตัวอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนี่เป็นภาพหยอดหลอดยากรดไตรคลอโลอาเซติกหรือว่า TCA ที่ใช้ในการจี้รักษาหูดหงอนไก่เป็นยาใช้ภายนอกผู้ใช้จะมีอาการระคายเคืองผิวหนังและก็เจ้าหน้าที่เภสัชจ่ายยาให้น้องกินทางผู้จ่ายยาอ้างว่าหยิบผิดโหเรื่องใหญ่นะครับเนี่ย
นื่องจากมีบรรจุภัณฑ์คล้ายกับยานอนหลับคนก็เลยถามว่าทำไมไม่อ่านฉลากยาตัวหนังสืออะไรให้มันชัดเจนก่อนเพราะว่ามันเป็นยาข้างนอกนะฮะแต่เอาไปกินน่ะล่าสุดน้องวัย1ขวบต้องอยู่ในห้อง ICU เพราะยังเด็กมากอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายน้องมีอาการปากบวมคอช้ำดำคล้ายกับรอยไหม้เลยทีเดียวนะครับแม่เอ๋เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าแม่พาลูกชายอายุ1ขวบส่งโรงพยาบาลหลังจากลูกชายเนี่ยลื่นล้มหัวฟาดในห้องน้ำจึงตัดสินใจพาลูกไปสแกนสมองที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลแห่งแรกเนี่ยส่งลูกไปสแกนสมองอีก1โรงพยาบาลระหว่างเดินทางที่นั่งไปด้วยกันบอกว่าให้น้องกินยานอนหลับจะดีกว่าคุณแม่เพื่อให้น้องจะได้ไม่ดิ้นตอนเข้าเครื่องสแกนสมองปรากฏว่าพอลูกชายกินไอ้ขวดยาผิดนั่นแหละไปได้สักพักนึงมีอาการบริมฝีปากซีดขาวทันทีนะครับแม่ก็เลยแจ้งพยาบาลว่าคุณพยาบาลทำไมลูกกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติแบบนี้แต่พยาบาลบนรถก็ยังให้น้องเนี่ยกินต่อนะครับจนหมดขวดจากนั้นพอกินจนหมดอาการลูกทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วก็เลยรีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะตาเนี่ยลอยขึ้นแล้วนะครับแพทย์ที่รักษาต่อก็แจ้งว่าคือคุณแม่ยาที่กินไปเนี่ยมันเป็นกรดนะจากนั้นโรงพยาบาลที่2ก็รีบประสานกลับไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อส่งตัวลูกชายไปรักษาต่ออย่างเร่งด่วนครับบนรถใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือรอบแรกหมดแล้ว1สลิงทีนี้มันมีอีกอันนึงเขาบอกเป็นน้ำเปล่าค่ะเขาบอกเป็นน้ำเปล่าค่ะทีนี้เราก็เลยเชื่อว่าเป็นน้ำเปล่าเพราะมันสีใสเราพยายามป้อนให้น้องไม่สำลักปลาพยายามที่จะได้คล่องอะไรแล้วหายใจคล่องแต่ใครจะไปรู้ว่ามันน่าจะตัวยาเดียวกันเพราะน้องยิ่งสำลักกว่าเดิมแล้วปากน้องยิ่งแห้งพี่ปากมันเหมือนคล้ายๆหมักฝรั่งแห้งเลยเหมือนแบบแข็งเลยอ่ะแห้งกับแบบติดเลยอ่ะพี่คือมันออกฤทธิ์ทันทีเลยออกฤทธิ์ทันทีค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแบบฉีดมาระหว่างทางแล้วเพิ่งมาถึงแล้วเพิ่งออกฤทธิ์คือฉีดปุ๊บออกฤทธิ์ปั๊บแล้วหนูก็ถามไปแล้วว่าพี่มันขาวขนาดเนี้ยมันใช่หรอเราถามกี่รอบถาม 2-3 รอบว่ายาตัวนี้ที่ให้ลูกกินน่ะพี่ทำไมมันขาวขนาดนี้พี่มันขาวมากเลยนะพี่จนหนูบอกพี่มันแสบนะพี่เพราะน้องสำลักมาโดนเขาก็ยังยืนยันจะให้กินน้ำสลิงที่2แล้วน้องก็ขณะที่นางสาวออยป้าของเด็กชายวัย1ขวบนะครับยืนยันว่าจะตรวจสอบเอาเรื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดอยากให้คนที่จ่ายยามาคุยว่าหยิบยาอะไรกันแน่ให้หลานชายกินแล้วทำไมถึงหยิบผิดไม่ใช่เอาคนอื่นมาเป็นตัวแทนมาคุยรู้สึกเสียใจมากว่าเรื่องแบบนี้มาเกิดขึ้นกับหลานได้อย่างไรครับจะขอตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถึงที่สุดอะค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกเสียใจหลานหนูแล้วหนูเป็นคนเดินไปเอายาจริงๆแล้วอะทางโรงพยาบาลอะต้องจัดสรรบุคลากรในห้องยาแล้วก็จัดวางยาคือมันไม่ถูกต้องที่ว่าเราจะหยิบผิดอะค่ะยาเนี้ยเป็นชนิดเป็นกรดถูกไหมคะใช่อยากให้บุคลากรคนนั้นที่จัดยาให้หนูยื่นยาให้หนูออกมานั่งคุยและคนที่ส่งไปออเดอร์ไปเอายามานั่งคุยค่ะแล้วก็ตอนที่หนูรับยาเสร็จแล้วส่งไปออเดอร์ให้บุคคลคนนั้นมานั่งคุยแล้วคนที่แม่น้องไปในรถพยาบาลที่บังคับให้น้องยาให้หมดมานั่งคุยค่ะไม่เอาตัวแทนล่าสุดนะครับผู้อำนวยการของโรงพยาบาลสั่งพักงานเจ้าหน้าที่จ่ายยาคนดังกล่าวแล้วแล้วก็จะยินยอมเยียวยาชดใช้ทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวและก็ตัวของน้องจนถึงที่สุดด้วยครับจังหวัดอย่างที่เรียนให้ทราบครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลนะครับให้เราทำข้อมูลขึ้นไปรวมถึงเรื่องของเน้นย้ำให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยดูแลเด็กชายวัฒนานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างเต็มที่รวมถึงให้โรงพยาบาลเนี่ยทำเอกสารเพื่อยื่นมอสินนะครับเพื่อการเยียวยาสำหรับน้องโดยตรงไม่ได้นิ่งนอนใจเรากำลังสอบสวนอยู่ที่เรียนทราบครับเรากำลังเก็บข้อมูลก็ขอให้อาการของน้องเนี่ยดีขึ้นแล้วขอให้น้องปลอดภัยนะคะ คือเหตุการณ์แบบนี้ต้องบอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทั้งคนเลยนะคะเอาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะปรากฏว่าคณะดนตรีคณะนี้เขาขวัญผวาเลยนะคะคือเขาไปแสดงมาเขาก็กำลังขับรถตู้ในกำลังกลับปรากฏว่าระหว่างทางมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับบิ๊กไบค์มาแล้วก็ปาดหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมาถามบอกว่ามึงบีบแตรใส่กูทำไมแล้วก็ชักปืนขึ้นมาคุณผู้ชมทำท่าเหมือนจะยิงอ่ะแล้วก็บอกด้วยว่ากูเป็นตำรวจลองดูค่ะพี่คะไม่ไม
มีหาอะไรกูไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ใช่ค่ะมีแป๊บใส่กูทำไมอยู่ซ้ายนะไม่ใช่ค่ะขอโทษขอโทษนะครับพี่ไม่มีค่ะกูอยู่ซ้ายนะกูอยู่ขวานะไหนพี่แต่ผมเสียงมือตามกูมาปิดไฟแดงกูอ่ะอันนี้หลับไม่มีคันเดียวมึงที่หลังกูอ่ะดูจับอยู่ติดไฟแดงอ่ะคุณตำรวจพี่ขอโทษนะค่ะพี่ทำไมอ่ะพี่คะขอโทษนะค่ะพี่ติดไฟแดงกูทำไมอยู่ซ้ายแต่รถคันนี้ไม่ได้บีบนะพี่คะพี่คะนี่แหละคุณผู้ชมบีบแต่ใส่กูทำไมกูไปตำรวจอีกฝั่งหนึ่งก็ตำรวจก็ตำรวจสิส่วนผู้หญิงในรถตู้ก็พี่ขอโทษค่ะขอโทษแล้วขอโทษอีกนะคุณผู้ชมนะกลุ่มนักดนตรีนักร้องแล้วก็แดนเซอร์เขาโพสต์เตือนภัยว่ากลางดึกของ29พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังกลับมาจากการแสดงที่อำเภอค่ายบางระจันสิงห์บุรีมาติดสัญญาณไฟแดงอยู่ที่เขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีปรากฏว่ามีรถบิ๊กไบค์ไล่ตามมาจากฝั่งลพบุรีก่อนจะมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ลงมาต่อว่าแล้วก็ด่าทอบอกบีบแต่ทำไมรถกูเนี่ยจอดชิดด้านซ้ายถูกต้องตามกฎตามระเบียบกูเนี่ยเป็นตำรวจหลังจากนั้นก็มีการปะทะคารมกันนะคะโดยมีเสียงผู้หญิงเนี่ยกล่าวขอโทษมาเป็นระยะแล้วก็มีรถตู้แล้วก็รถเก๋งมาจอดสมทบอีก2คันก่อนที่ชายคนนี้จะประกาศกล้องอีกครั้งบอกกูเป็นตำรวจทำท่าจะชักอาวุธจากเอวด้านซ้ายเนี่ยออกมาคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็แสดงความสนใจว่าเอ๊ะความจริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครกันแน่ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้ใหญ่ต้นเขียวเพชรผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าของวงไม้เลื้อยก็เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนักร้องกับแดนเซอร์เขากลับบ้านมาค่ะมาแล้วลักษณะก็คือกำลังเดินทางกลับบ้านคือกลับมาก่อนมาทราบเรื่องจากคนขับรถตู้แล้วก็ลูกวงยืนยันว่าไม่ได้บีบแต่ตามที่ชายคนนี้กล่าวอ้างเพราะว่ารถเนี่ยออกตัวมาแล้วจนกระทั่งถูกปาดหน้าให้จอดก็ยังกล้าๆกลัวๆเพราะในรถมีแค่คนขับเป็นผู้ชายคนเดียวส่วนที่เหลือคือเป็นผู้หญิงหมดเลยคุณผู้ชมพยายามตะโกนขอโทษหลายครั้งเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจนมีเพื่อนๆอีก2คันเนี่ยมาสมทบแล้วก็ลงไปยกมือไหว้ขอโทษชายคนดังกล่าวจึงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่ก็กลัวจนตัวสั่นนะเพราะหลายคนเนี่ยเห็นว่าลักษณะของผู้ชายที่เขาเอามือไว้ตรงเอวคุณผู้ชมเขาเห็นว่ามันเป็นด้ามปืนลักษณะเหมือนพยายามจะชักปืนออกมาเนี่ยที่ลูกศรแดงๆชี้อ่ะคุณผู้ชมมือเขากำอะไรบางอย่างอยู่แต่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขายืนยันว่ามันเป็นด้ามปืนคุณผู้ชมทีนี้พอเรื่องราวมันถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคนตามหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็เป็นตำรวจหรือเปล่าก็ไปถามเลยโรงพักที่มันอยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีว่ามีตำรวจสภ.ใดที่ขับขี่รถบิ๊กไบค์บ้างพยายามเสาะหาอยู่นานจนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับคุณพี่ท่านนี้แหละเขามีชื่อว่าร้อยตำรวจตรีรัตรศิลป์แป้นพงอายุ54ปีเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.ท่าวุ้งลพบุรีไปเจอที่บ้านพักนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าคืนเกิดเหตุไปงานเลี้ยงที่จังหวัดสิงห์บุรีขณะเดินทางกลับรอสัญญาณไฟเขียวก็ถูกรถตู้เนี่ยบีบแต่ไล่ไป2ครั้งเหมือนการเตือนแบบไม่พอใจตนก็เลยขับตามไปถามแล้วก็เกิดการโต้เถียงตามคลิปนั่นแหละยอมรับอารมณ์เสียเพราะปวดฟันคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ทำร้ายใครนะส่วนที่ตะโกนว่ากูเป็นตำรวจเพราะก็เห็นว่ามันมีรถมาจอดสมทบอีก2คันผมก็เกรงจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันและที่พยายามทำท่าจะชักอาวุธปืนเพราะว่ากลัวเหมือนกันไงที่ทำท่าชักนั้นเป็นแค่กล่องใส่แบตสำรองของกล้องติดหน้ารถไม่ใช่อาวุธปืนค่ะรั่วนะครับคือในสถานการณ์แบบนั้นน่ะถ้าเป็นสลับกันถ้าเป็นเขาและเป็นผมสลับกันคนเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราฮะคุณจะรู้สึกยังไงเออเพราะเรามาคนเดียวผมก็เสียวเออก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยก็ผมทำท่าทางไปงั้นน่ะเอาจริงๆก็อยากจะขอโทษก็คือผมยังไงเรื่องขอโทษอ่ะคือมันได้เข้าใจกันได้เข้าใจเรียกมาคุยกันนะปรับความเข้าใจกันดีกว่าเนาะเข้าใจกันก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงไม่มีอะไรเพราะว่าถึงเราเป็นตำรวจจริงนะถึงเรามีปืนเราก็ไม่ไปยิงเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะแล้วจริงๆตำรวจพกปืนขวาตรงนี้ซ้ายไม่ใช่กล่องไอ้กล่องชาร์จโป๊โอเคกล่องไอ้แบตเตอรี่สำรองของไอ้กล้องที่ติดสรุปก็คือเป็นตำรวจจริงๆนะคะไม่ใช่ปืนนะ
เป็นกล่องแบตสำรองเฉยๆยอมรับค่ะว่าใช้อารมณ์ดุเดือดมากไปเพราะหงุดหงิดปวดฟันมากตอนนั้นมันปวดฟันมันก็เลยหงุดหงิดก็ยินดีนะจะขอโทษกับทุกคนขอโทษกับเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยปกติไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนี้หรอกทางผู้บังคับบัญชาก็เรียกให้ไปพบเพื่อสอบสวนตนเองไม่ปฏิเสธพร้อมยอมรับผิดและจะขอโทษทุกคนขอโทษสังคมด้วยค่ะเขาไม่สามารถบอกผมได้ด้วยว่ามีรถคันไหนเปิดแตรใส่ครับก็มีอยู่2คันก็ทำให้ผมอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยแต่ผมยืนยันว่ามีรถมาเปิดแตรไล่ผมจริงปกตินิสัยใจคอดาบเป็นอย่างนี้งุนงิดบ่อยไหมไม่ไม่ไม่คือวันนั้นที่ผมงุนงิดปวดฟันด้วยเนี่ยใบเนี่ยใบปวดฟันเดี๋ยวใบปวดฟันไหมจะขอโทษสังคมหรือขอโทษไอ้คู่กรณีเราอย่างไรบ้างหรือว่าเราอยากจะคุยอะไรกับคู่กรณีไหมครับก็คือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่เพียงแต่ว่าผมนึกน้อยใจคืนนั้นอ่ะว่าคือตามความเข้าใจผมนะผมนึกน้อยใจเฮ้ยกูก็จอดรถข้างนอกนะไม่ได้ไปจอดขวางคุณนะแต่ถ้าผมผิดผมก็ยินดีจะขอโทษเพราะว่าผมก็ไม่รู้เจ๊แล้วคุณมากันหลายคนคุณรู้เหตุการณ์เยอะส่วนผมไม่มีพยานแล้วไอ้คลิปในกล้องโปที่ผมใส่ไว้อะผมก็ลบไปแล้วเพราะผมไม่คิดจะอะไรใครไงอ่ะก็ขอโทษนะปวดฟันอารมณ์ก็เลยร้อนไปหน่อยสรุปก็คือแตรก็ดังฟันก็ปวดใช่แล้วดันเป็นคนขี้น้อยใจอีกคุณผู้ชมครับก็เลยทำท่าเหมือนกับจะปะทะกันแบบนี้ก็ขอโทษขอโพยกันไปนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนจะมีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายหรือไม่เดี๋ยวรอตรวจสอบกันต่อไปคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับมันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิเก่าแก่นะครับของวัดแห่งหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยท่านเจ้าวาดไม่ได้อยู่ที่วัดไปควบคุมการสอบนักธรรมอยู่นะครับพอมันเกิดเหตุไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยพระลูกวัดก็คงจะโทรศัพท์แจ้งให้กับท่านเจ้าวาดเนี่ยนะครับรีบกลับมาดูอย่างเร่งด่วนนะครับแต่กลับมาเนี่ยมันไม่ทันแล้วถึงขนาดที่พระลูกวัดกับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดับไฟนะครับสุดท้ายหลวงพ่อกลับมาถึงวัดคุณผู้ชมครับแทบสุดลงไปกองกับพื้นร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โอ้โหมันดับไม่ทันจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะคือมันไหม้กันหนักดวงมันไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์อ่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิเก่าแก่ของเจ้าวาดเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลตำบลลำดวนและก็กู้ภัยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับรีบเข้าไปดับเพลิงแล้วแต่มันไม่ทันจริงๆนะครับเหตุการณ์นั้นเป็นกุฏิพระ1ชั้นนะครับเป็นอาคารไม้เนี่ยเรียงกันเป็นห้องติดกันพระลูกวัดก็ช่วยกันเอาน้ำเนี่ยมารดมาราดเพื่อดับไฟอย่างโอลบานแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีเนื่องจากเนี่ยไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพราะว่ากุฏิก่อขึ้นด้วยไม้นะครับก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใช้เวลาสกัดไฟเนี่ยนานเกิน1ชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถควบคุมเอาไว้ได้ในขณะเกิดเหตุหลวงพ่อเต๊ะนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดเพิ่งกลับมาจากการคุมสอบนักธรรมกลับมาถึงวัดเห็นกุฏิของตนเองถูกไฟไหม้ทั้งหลังถึงขนาดร้องไห้ออกมานะครับพระลูกวัดต้องช่วยกันปลอบใจเพราะว่าเป็นกุฏิเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อแก่นคำพีระมุนีเป็นผู้สร้างขึ้นนะครับเช่นเดียวกับชาวบ้านนะครับที่มีความศรัทธาเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจหลังจากเพลิงสงบนะครับทั้งพระกับชาวบ้านก็ต่างช่วยกันหาสิ่งของที่มีค่าที่พอจะเก็บไว้ให้กับหลวงพ่อเต๊ะพบเพียงแบงค์ที่ไม่หมดนะฮะแล้วก็พระเครื่องบางส่วนนอกจากนั้นของต่างๆก็ไม่วอดไปกับกลองเพลิงหมดแล้วนะครับสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าคุณแหลมนะครับตอนเกิดเหตุเนี่ยตนก็มาช่วยงานวัดอยู่ดีๆแต่กำลังตัดไม้อยู่ด้านหลังเหลือไปเห็นนะครับเปลวไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงก็เลยวิ่งเข้าไปดูพบว่าเป็นกุฏิเจ้าวาดเกิดไฟไหม้ตอนนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเอาสายยางมาฉีดน้ำเข้าไปแต่มันเอาไม่อยู่เพราะไฟมันแรงและหลังคาของกุฏิก็สร้างมาจากหญ้าคาอีกต่างหากซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดีทำได้แค่เปิดประตูเข้าไปแล้วก็พยายามเอาสิ่งของที่อยู่ด้านในออกมาแล้วรีบโทรศัพท์แจ้งรถดับเพลิงครับคือไม้อยู่ฝั่งนู้นมองมาเห็นไฟมันขึ้นเต็มหมดแล้วฟันขึ้นเต็มหมดแล้ววิ่งมาใครจุดไฟอะไรมันก็ไหม้ทั้งหมดแล้วนี่แล้วตอนนั้นเราทำยังไงบ้างตอนนั้นน้ำปั๊มครับฉีดแล้วก็แคะงั้นให้กูเจเอาของที่อยู่ข้างในออกแต่หลังแรกเอาอะไรไม่ได้เลยไหม้หมดแล้วอ๋อมันเร็วมากเลยใช่ไหมครับยาคาเนาะอ๋อ
จีวงจีวรแล้วก็เครื่องมืออยู่ห้องนี้หมดแล้วตอนนั้นเราเรียกคนมาช่วยไหมตอนนั้นก็หกเจ็ดคนนะที่อยู่ด้วยกันนะมาช่วยดีน้ำเอาของออกบ้างได้นิดนิดหน่อยหน่อยน้ำปั๊มนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมช่วยไม่ได้ไม่ได้แล้วไฟมันแรงมากกว่าหลวงพ่อเต้เจ้าวาดนะครับยืนยันว่าก่อนที่จะออกจากกุฏิไม่ได้จุดธูปเทียนอะไรไว้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียบสายอะไรเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปคุมสอบนักธรรมอยู่สนามสอบจนมีญาติโยมเนี่ยโทรศัพท์มาบอกนะครับพอกลับมาถึงเข่าสั่นทำอะไรไม่ถูกเสียใจสิ่งของมีค่าในกุฏิวอดวายไปกับไฟทั้งโฉนดที่ดินของวัดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมความเสียหายน่าจะมีสักประมาณ 350,000 บาทนะครับส่วนสาเหตุคิดว่าไฟฟ้าลัดวงจรไม่ติดใจประเด็นการลอบวางเพลิงครับสอบนักธรรมที่โรงเรียนชวนกินแล้วปกติพวกระบบไฟระบบอะไรมันมีปัญหาไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบอะไรไหมไม่มีปัญหาเพราะว่าตมาจะเสียบไว้แค่ปลั๊กเดียวคือปลั๊กการนำร้อนไว้ข้างนอกเพื่อให้ญาติโยมที่ว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่ก็ได้กินกาแฟมันแห้งหรือเปล่าน่าจะไม่แห้งเพราะว่าเขาจะมากินประจำแล้วก็พวกเขาก็ยังทำงานท่านติดใจอะไรไหมว่าใครจะน่าจะเกิดจากอะไรไม่ติดใจน่าจะเกิดจากอะไรน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรเลยส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบนะคะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้นะคะ9ธันวาคมก็จะได้รู้แล้วล่ะว่าใครจะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะและแม้ว่า21ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เองจะมีมติว่าอยากให้คุณเฉลิมชัยเนี่ยมาลงสมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่มาดามเดียเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอสู้ต่อนะคะยังไงก็จะลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนคำพูดแล้วก็ไม่กังวลว่าจะมีการล็อกชื่อคุณเฉลิมชัยเพราะเชื่อค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของในการกดปุ่มชี้นิ้วสั่งประชาชนเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับไปติดตามสถานการณ์ของมาดามเดียนะครับล่าสุดในวันนี้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนยืนยันนะครับว่าจะขอทำตามความฝันท้าชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้ต่อไปภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้หน้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์นางสาววัฒนยาบุญนาคแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ออกมาแถลงข่าวแสดงจุดยืนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ว่าความตั้งใจของตนเองก็คือการเสนอทางเลือกในการลงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าตนเองมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าจะเป็นทางเดียวจะทำให้พรรคกลับมาเป็นที่ไว้วางใจกลับมาเป็นที่หวังของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการทำการเมืองการทำอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาชัดเจนเป็นความมุ่งหวังและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่เดียได้กราบเรียนพี่ๆสื่อมวลชนไปตั้งแต่วันแรกที่เดียแถลงถึงจุดยืนแสดงถึงความตั้งใจของเดียเพื่อผ่านไปยังสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์และรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะว่าจุดยืนที่เดียตั้งใจเสนอตัวเองเป็นทางเลือกในการลงรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเดียมีความเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะว่าหนทางเดียวที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นที่ไว้วางใจกลับมาเป็นที่หวังของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการทำจุดยืนการเมืองและการทำอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาชัดเจนการที่นางสาววัฒนยาบอกด้วยนะครับว่าตนเองตั้งใจและก็มีความศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเสนอตัวเองเป็นทางเลือกในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดและก็ไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเองจะขอสู้ให้ถึงที่สุดนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่มีประธานส.ส.ออกมาเปิดเผยมตินะครับว่าอาจจะเสนอชื่อคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการหัวหน้าพรรคและรักษาเลขาธิการของพรรคลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อไปนั้นทั้งที่คุณเฉลิมชัยเคยประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วนางสาววัฒนยาก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะยิ่งมีแคนดิเดตมากเท่าไหร่ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพรรคมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนของความคิดเห็นคำพูดการตัดสินใจของประชาชนว่าเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนจะรู้สึกอย่างไรประชาชนจะยังคงไว้ใจพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ครับไม่
่รู้สึกอย่างไรค่ะเดียคิดว่าถ้าพูดถึงในพักแน่นอนค่ะยิ่งมีจำนวนแคนดิเดตผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มากเท่าไหร่เหมือนที่ตัวเดียเองก็เสนอตัวเองเป็นหนึ่งทางเลือกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกพักจะมีตัวเลือกได้มากขึ้นแต่ในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดเดียว่าตรงจุดนี้น่าจะต้องเป็นการตัดสินใจของประชาชนมากกว่าค่ะว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนจะรู้สึกอย่างไรกับพักประชาธิปัตย์ประชาชนจะยังคงให้ความไว้วางใจพักประชาธิปัตย์หรือไม่ผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าสำหรับผลการเลือกตั้งดูเหมือนว่าแนวโน้มสถานการณ์จะล็อกไปในทางของนายเฉลิมชัยหรือไม่แล้วยังมีความหวังว่าส.ส.จะเลือกนางสาววัฒนยาหรือไม่อย่างไรเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าอย่างที่บอกว่าวันที่ตัดสินใจเพราะมีความศรัทธาวิถีแห่งอุดมการณ์นี้มีความฝันอยากทำการเมืองแบบนี้จึงตัดสินใจที่จะลงมือทำไม่ใช่ตัดสินใจเพราะว่าไปต่อรองผลประโยชน์ใดๆไม่ได้ตัดสินใจบนผลของการคำนวณว่าจะแพ้หรือว่าชนะมาเป็นตัวตั้งจึงเป็นเหตุผลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอยืนยันจุดยืนของตนเองมีความฝันสู้จนถึงที่สุดนะครับส่วนที่เขาบอกกันว่าคุณเฉลิมชัยดูแลกันมา4ปีเป็นปัจจัยทำให้ต้องเลือกเป็นหัวหน้าพรรคนั้นนางสาววัฒนยาก็บอกนะครับว่าต้องเป็นการตัดสินใจของสมาชิกพรรคทุกคนตนเคารพเสรีภาพความเห็นที่แตกต่างจุดนี้ตนไม่สามารถตอบแทนสมาชิกคนอื่นๆได้แต่เห็นว่าอนาคตของพรรคนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับเพื่อไปดักรอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกความท้าทายและอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครทุกคนก็ไม่ได้อยู่ในมือใครนะครับนอกจากมือของตนเองที่จะตัดสินใจครับการที่พักอันนี้คงต้องเป็นการตัดสินใจนะคะของทางสมาชิกพักทุกท่านซึ่งเดียเคารพในเสรีภาพในความเห็นที่แตกต่างค่ะในตรงจุดนี้เองเดียคงไม่สามารถที่จะตอบแทนสมาชิกท่านอื่นๆได้ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่เดียเห็นว่าอนาคตของพักประชาธิปัตย์ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้หรือไม่อย่างที่เดียบอกว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปดักรอความเปลี่ยนแปลงของอนาคตของโลกที่วันนี้สังคมกำลังเผชิญความท้าทายได้หรือไม่เราจะเป็นทางเลือกเราจะเป็นทางหวังให้กับประชาชนได้หรือไม่เดี๋ยวว่าวันนี้มันชัดเจนก็คืออนาคตของพรรคประชาธิปัตย์และอนาคตของผู้สมัครทุกคนนะคะไม่ได้อยู่ในมือใครเลยแต่ว่าอยู่ในมือของตัวเองเขาเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกค่ะทั้งนี้หากผลการเลือกหัวหน้าพรรควันพรุ่งนี้ดูแล้วไม่มีความหวังจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปหรือไม่นั้นนางสาววัฒนยาบอกว่าจะขอกลับมาประเมินเพราะเหตุผลที่เข้ามาทำงานในพรรคมีประชาชนเป็นเจ้าของไม่มีเจ้าของที่คอยมากดปุ่มชี้นิ้วสั่งการพร้อมกับย้ำด้วยนะครับว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนวันนี้ขอฝากบอกไปยังสมาชิกทุกคนที่หลายคนบอกกับตนเองว่าเป็นเลือดใหม่เข้ามาทำงานกับพรรคเพียงปีเศษๆวันนี้ในฐานะคนคนหนึ่งที่เป็นเลือดใหม่ของพรรคแต่ยังเชื่อในวิถีอุดมการณ์และก็การเริ่มต้นใหม่ของประชาธิปัตย์ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกขอให้เพื่อนสมาชิกเปิดโอกาสให้ตนได้เข้าไปแข่งขันต่อสู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ในการผ่านมติโหวต3ใน4ยกเว้นคุณสมบัติเพื่อแข่งขันเป็นหัวหน้าพรรคครับเคยคิดว่าเดียเทหมดหน้าตักหรืออย่างไรนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเดียก็มีความฝันในการเมืองแบบนี้และเดียก็เห็นว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เราต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเพราะเราไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้แล้วเสนอสิ่งอื่นใดเดียคิดว่าการทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองหรือการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรที่เป็นพรรคการเมืองนั่นคือการยึดโยงกับประชาชนคือการทำงานเพื่อประชาชนแต่ไม่ได้เป็นการทำงานเพียงแค่เฉพาะภายในหรือเป็นการทำงานเพียงแค่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนภายในพรรคประชาธิปัตย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะขณะที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะรักษาการหัวหน้าและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็พูดถึงกรณีที่ส.ส.มีมติเชิญลงสมัครหัวหน้าพรรคนะคะว่าต้องขอคุยกับส.ส.กลุ่มนี้อีกครั้งเพราะยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดขอบอกตรงๆนะคะว่าเป็นสิ่งที่ตนเองคิดมากที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเกี่ยวกับการตัดสินใจแต่ละเรื่องค่ะแต่สิ่งที่ตนได้แสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนับตั้งแต่หลังเลือกตั้งนะคะตัวเองเนี่ยไม่เคยกระสันในการอยากจะเป็นอะไรแค่อยากจะให้พรรคเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็เท่านั้นเองแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยเชิญส.ส.ไปรับประทาน
านอาหารที่บ้านมาเป็นระยะเวลา2เดือนแล้วนะคะคุณเฉลิมชัยบอกด้วยว่าก่อนที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ขอให้ใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ข้อเท็จจริง2วันที่ผ่านมาโดนด่าฟรีไปเยอะนะคะก็อยากจะถามสั้นๆว่ามีผู้บริหารคนไหนที่กล้าถวายชีวิตอย่างตนบ้างที่เอาชีวิตมาให้กับพรรคและปกป้องผู้นำพรรคแล้วก็ย้อนถามกลับนะคะว่าผู้บริหารคนไหนที่กล้าทำแบบตนเองตนเองไม่ได้อยากดังค่ะแต่สักวันหนึ่งจะพูดให้ฟังว่าทั้งหมดมันคืออะไรเหตุการณ์เป็นอย่างไรเพราะมีความพยายามเบี่ยงเบนว่าที่ตนประกาศจะเลิกเล่นการเมืองเพราะอวดดีแต่อยากจะบอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็คงไม่รู้ว่าตัวเองใช้ทั้งชีวิตปกป้องพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าผมจะเดินหน้าต่อหรือไม่เดินแต่ว่าผมต้องรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้สึกของส.ส.ในพรรคให้หมดก่อนนะก็เรียนยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทางส.ส.อีกครั้งหนึ่งว่าเพราะอะไรอึดอัดตรงไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ผมเข้าใจแล้วขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมรักประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์คือส่วนหนึ่งของตัวผมของสายเลือดผมผมจะไปคุยเหตุคุยผลบวกลบคูณหารนะครับถ้ามันจะทำให้ประชาธิปัตย์เดินได้นั่นแหละครับผมจะพิจารณาแต่ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ประชาธิปัตย์จะต้องแตกเลือดจะต้องไหลไม่หยุดอีกผมก็จะต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้มีคำตอบแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับคุณเฉลิมชัยปฏิเสธตอบคำถามนะคะว่าพร้อมจะถอนคำพูดเพราะคุณเฉลิมชัยเนี่ยเคยประกาศว่าจะเลิกเล่นการเมืองนะคะถ้าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าจริงๆนะคะคุณเฉลิมชัยเนี่ยไม่ตอบว่าจะถอนคำพูดหรือเปล่าว่าจะเลิกเล่นการเมืองแล้วจะมาทำเพื่อพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ค่ะไปต่อกันที่คุณชวนหลีกภัยนะครับสอสอในระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับมองสถานการณ์การเลือกหัวหน้าในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเรียบร้อยและการที่สอสอจะเสนอชื่อคุณเฉลิมชัยนั่งหัวหน้าพรรคก็ไม่ทราบเพราะว่าดูจากข่าวเท่านั้นความจริงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใหม่นะครับซึ่งพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเล่สอสอสงขลาเขาก็พูดในที่ประชุมหลายครั้งว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้าของพรรคก็แล้วแต่เลขาธิการพรรคสั่งเพราะเลขาดูแลเขามา4ปีแล้วเมื่อถามว่าคุณชวนจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพรรคคุณชวนบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการประชุมกันเลยและก็ไม่ทราบว่ามีใครเสนอตัวบ้างตนก็ให้กำลังใจทุกคนที่จะลงสมัครหัวหน้าส่วนการที่นางสาววธัญญาบุญนาคผู้สมัครหัวหน้าพรรคตนก็ให้กำลังใจเหมือนกันเพราะว่ามีความตั้งใจน่าชื่นชมแต่จะเลือกใครก็แล้วแต่สมาชิกพรรคครับเป็นความตั้งใจความจริงเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มีข่าวดีมาฝากกันนะคะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำคือท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยเขาก็เคยประกาศนโยบายก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยภายในปี2567แต่ว่าล่าสุดนะคะวันนี้มีการประชุมของกรรมการไตรภาคีค่ะแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำประจำปี2566นะคะประชุมกันไปประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันหลังจากนั้นก็มีมติออกมานะคะโดยคุณไพโรจน์ โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานนะคะบอกว่าที่ประชุมมีมติให้ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำทั้ง77จังหวัดในอัตราเพิ่มขึ้น 2-16 บาทค่ะค่าแรงมากที่สุดที่เพิ่มขึ้นก็คือที่ภูเก็ตนะคะเพิ่มเป็น370บาทขึ้นจาก354บาทต่ำที่สุดคือ330บาท3จังหวัดก็คือนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลาเพิ่มจาก328บาทอ่ะทีนี้เรามาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้รู้กันเลยนะคะว่าจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำหลังจากนี้จะปรับเป็นที่เท่าไหร่ในปี2567นะคะเพราะมันจะแบ่งออกเป็น17อัตราค่ะเอากลุ่มที่เพิ่มเป็น370บาทต่อวันมี1จังหวัดก็คือภูเก็ตนะคะปรับเพิ่มเป็น363บาทมี6จังหวัดก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครปรับเพิ่มเป็น361บาทมี2จังหวัดก็คือชลบุรีแล้วก็ระยองนะคะดูตามหน้าจอประกอบไปด้วยก็ได้คุณผู้ชมปรับเพิ่มเป็น352บาทมี1จังหวัดก็คือนครราชสีมา
ปรับเพิ่มเป็น351บาทมี1จังหวัดสมุทรสงครามปรับเพิ่มเป็น350บาทมี6จังหวัดนะคะพระนครศรีอยุธยาสระบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีขอนแก่นแล้วก็เชียงใหม่ค่ะปรับเพิ่มเป็น349บาทมี1จังหวัดก็คือลพบุรีปรับเพิ่มเป็น348บาทมี3จังหวัดนะคะคือสุพรรณบุรีนครนายกหนองคายค่ะปรับเพิ่มเป็น347บาทมี2จังหวัดก็คือกระบี่แล้วก็ตราดปรับเพิ่มเป็น345บาทมี15จังหวัดนะคะกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีสงขลาพังงาจันทบุรีสระแก้วนครพนมมุกดาหารสกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีเชียงรายตากและพิษณุโลกค่ะปรับเพิ่มเป็น344บาทมี3จังหวัดก็คือเพชรบุรีชุมพรสุรินทร์ปรับเพิ่มเป็น343บาทมี3จังหวัดยโสธรนครสวรรค์นะครับแล้วก็ลำพูนปรับเพิ่มเป็น342บาทมี5จังหวัดนครศรีธรรมราชบึงกาฬกาฬสินธุ์101แล้วก็เพชรบูรณ์ปรับเพิ่มเป็น341บาทมี5จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีพัทลุงชัยภูมิอ่างทองเพิ่มเป็น340บาทมี16จังหวัดเลยนะครับก็คือระนองสตูลเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีมหาสารคามศรีสะเกษอำนาจเจริญแม่ฮ่องสอนลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีและก็ราชบุรีเพิ่มเป็น338บาทมี4จังหวัดตรังน่านพะเยาแล้วก็แพร่ครับปรับเพิ่มเป็น330บาทมี3จังหวัดนะคะนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลาค่ะนักข่าวเลยถามบอกว่าแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทตามที่ประกาศไว้ล่ะคุณไพโรจน์ก็บอกว่าอาจจะเป็นการพิจารณาในระยะถัดไปซึ่งจะพยายามปรับให้ขึ้นเป็นตามอัตราที่กําหนดไว้ก็คือ400บาทนะคะแต่ทางนี้ก็ต้องไปทําความเข้าใจนักข่าวถามต่อว่าแล้วท่านนายกเนี่ยสั่งให้ทบทวนจะทํายังไงคุณไพโรจน์บอกว่ามันสิ้นสุดแล้วนะคะสําหรับการประชุมในวันนี้แต่ถ้าจะปรับค่าจ้างใหม่ต้องพิจารณาอีกครั้งในปีเดี๋ยวจะเสนอครม.วันที่12ธันวาคมนี้ค่ะแล้วค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีการเริ่มจ้างกันใหม่เนี่ยจะเริ่มวันที่1มกราคมปี67นะคะส่วนช่วงนี้ได้เวลาข่าวค้นข่าวค่ะทั้ง2ท่านมารอแล้วนะคะสวัสดีคุณนลินคุณวราวิทย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้ข่าวค้นข่าวชวนย้อนประวัติศาสตร์การออกกฎหมายนิรโทษกรรมครับแล้วก็วิเคราะห์ความพยายามจะนิรโทษกรรมครั้งใหม่นิรโทษกรรมมันต้องสร้างความปรองดองแต่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นการโทษกันไปโทษกันมามากกว่านะครับตอนนี้เอาจริงๆนะคะถ้าจะสร้างการปรองดองแค่กฎหมายไม่พอค่ะต้องทำตามกระบวนการมีโมเดลที่หลายประเทศทำสำเร็จแต่ไทยยังไม่สำเร็จเลยเล่าขาดหายอะไรไปเดี๋ยวติดตามพร้อมกันในข่าวค้นคนข่าวค่ะคุณผู้ชมครับเนชั่นครามสัปดาห์นี้วันอาทิตย์4ทุ่มห้ามพลาดนะครับเพราะว่าทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์คนหายกลายเป็นศพเนชั่นทำสัปดาห์นี้ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเปิดห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลศพนิรนามของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนับพันศพนะครับที่ยังรอคอยการกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วก็อีกนับไม่ถ้วนนะครับที่ญาติญาติยังรอคอยที่จะพบเจอพวกเขาต้องทำอย่างใครจะไปติดตามที่ไหนสัปดาห์นี้รอรับชมได้ในเนชั่นครามวันอาทิตย์4ทุ่มเนชั่นทีวีช่อง22ครับที่นี้ค่ะชื่อเต็มๆคือระบบฐานข้อมูลเนชั่นทันข่าวค่ำวันนี้ปิดท้ายกันที่ภาพสวยๆงามๆนะคะของดอกไม้นานาพันธุ์ที่งามสะพรั่งทั่วสวนเลยค่ะในงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร .9 ประจำปี2566นะคะจัดขึ้นที่สวนหลวงร .9 ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้ค่ะตั้งแต่ 8:00 นถึง 19:00 นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะวันนี้คุณยุคพลและดิฉันรับพีพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ